ยังง่วงอยู่เลยไม่เป็นไรโยมไม่อยู่อาตมาก็เทศให้ต้นไม้ฟังได้ต้นไม้ยังแสดงธรรมได้ไปดูที่น้องประพงษ์เห็นไหม ต้นไม้มันยังสอนธรรมได้ดีนะนี่มันยังได้มานั่งอยู่นี่เนาะถ้าฝนมันตกไปหยุดก็คงจะไปอยู่ไหนล่ะข้างบนมั้งโยมก็มีหน้าที่อาตมาก็มีหน้าที่ต่อไปก็จะทำหน้าที่ ฮันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบรอบน้อมคณะสงฆ์พระเทรานุเทระครูบาอาจารย์พระครูสมุไพรินทร์สิริพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเพื่อสหธรรมิกภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยไว้ณโอกาสนี้อ้าวก็ขอเจริญในศีลในธรรมในความขยันกับนักบวชผู้มีศรัทธาตั้งมั่นผู้หวังความสงบหวังความพ้นทุกข์เมื่อกี้ครูบาอาจารย์ท่านก็มาสอนสมาธิแล้วนั่งสมาธิชั่วโมงหนึ่งเห็นอะไรมั่งโยมเล่าให้ฟังหน่อยเห็นอะไรมั่งที่นั่งสมาธิภาวนาเห็นเจ้าของไหมถ้าไม่เห็นเจ้าของเนี่ยก็ในศูนย์คะแนนไม่ผ่านทำไมมันจะไม่เห็นเนาะนั่งหลับตาเนี่ยแหละมันยิ่งเห็นยิ่งเห็นมากเห็นชัดยิ่งกว่าเราลืมตาจริงไหมล่ะไปเรียนหนังสือก็เหมือนกันไปสอบก็เหมือนกันถ้าไม่หลับตาถ้าไม่มีสมาธิเนี่ยไม่ผ่านเหมือนกันนะไหมพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ท่านก็นั่งหลับตานะไม่ได้นั่งลืมตาฉะนั้นโยมก็ต้องเห็นสินั่งหลับตาภาวนาไม่เห็นลมเข้าก็เห็นลมออกไม่เห็นความคิดก็เห็นความนึกเพราะมันจะต้องคิดต้องนึกอยู่มันต้องรู้แต่คิดดีเราก็รู้คิดไม่ดีเราก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้คิดถึงบ้านก็รู้คิดถึงที่นอนก็รู้คิดถึงกิ๊กก๊อกก็รู้ถ้าไม่รู้อย่างนี้ก็แสดงว่าภาวนาแล้วก็ไม่เห็นตนเองไม่เห็นลมเข้าไม่เห็นลมออกไม่เลยนึกพุทโธก็เลยไม่มีผู้รู้ก็เลยไม่รู้เจ้าของนะการภาวนาก็เพื่ออะไรเพื่อให้มันจิตสงบจิตสงบแล้วมันก็ค่อยรู้ขึ้นไปก็รู้ในจิตของเราเนี่ยรู้บาปรู้บุญคนถ้าไม่มานั่งหลับตาภาวนาก็ไม่รู้จักบาปบุญก็จะรู้อยู่แต่ตัวหนังสือเนี่ยไปทำบุญกับบาปถึงจะ70-80ปีก็
ดีถ้าไม่มาภาวนานะนั่งหลับตาก็ไม่รู้ใจเจ้าของไม่รู้จักจิตเจ้าของไม่รู้เท่าทันอารมณ์อยากพูดก็พูดอยากด่าก็ด่าด่าลูกด่าล้านด่าเพื่อนบ้านสารพัดด่าเนี่ยเขาเรียกว่าคนโหดร้ายคนขี้โกรธการมาภาวนาเนี่ยมันจะทำให้เราสงบสุขภาพจิตดีสุขภาพกายดีเริ่มต้นก็จากทานนั่นแหละเห็นไหมพระพุทธเจ้าท่านก็ยกทานนั้นขึ้นมาก่อนถ้าคนไม่รู้จักให้ไม่รู้จักเสียสละก็มันก็ยังเป็นคนหยาบอยู่อะไรมันหยาบจิตใจมันหยาบเห็นไหมทั้งที่เรามีอยู่แต่เราก็สละไม่ได้สลึงหนึ่งห้าสิบสตางค์บาทหนึ่ง เห็นเขาขอทานอยู่หรือทำอะไรตัวเด็กเราก็ให้ไปนะอันนี้ทานด้วยวัตถุให้ไปเถอะคนตาบอดคนพิกลพิการให้พวกเรานั้นแหละสิ่งให้เราเลยเห็นไหมเราปลูกแตงโมก็ดีปลูกทุเรียนปลูกอะไรก็แล้วแต่เราก็ใช้มูลสัตว์ไม่ใช่เหรอฮะก็ของปฏิกูลนั่นแหละเอาไปใส่ในหลุมแต่เวลามันเป็นลูกเป็นผลมาเป็นไงเราหวานไหมแตงโมไม่เห็นมันเหม็นมันมนนะนั่นแหละอย่าไปบ้านเรือนเรามันจะสะอาดก็เพราะอะไรผ้าขี้ริ้วอย่าไปดูถูกใช่ไหมใครเราเอาเสื้อผ้างามๆมาถูบ้านมีไหมก็ผ้าขี้ริ้วนั่นแหละบ้านมันถึงสะอาดนี่โยมกวาดอยู่นี่เห็นไหมสะอาดเพราะอะไรไม้กวาดอย่าไปดูถูกนั่นแหละการให้ทานมันก็เหมือนใส่ปุ๋ยให้เราให้อะไรก็แล้วแต่คือให้อย่างละเอียดก็คือให้อภัยทานคนนั้นเขาว่าเราคนนี้เขาด่าเราเขาติเราก็ไม่โกรธเขาให้อภัยเขาพอเขาด่าเขาว่าก็ติมันก็ไม่ถูกเรานี่คือใช้ปัญญานะถ้าไม่ใช้ปัญญามึงว่ากูไม่ยอมมีโอกาสกูจะเอาคืนมันก็เลยมีแต่กูกับมึงนั่นแหละการมาปฏิบัตินี่ต้องให้มันฉลาดรู้เท่าทันอารมณ์เจ้าของคนเรามันเป็นทุกข์เพราะอะไรเป็นทุกข์เพราะความคิดไม่ได้เป็นทุกข์เพราะเงินหรอกไม่มีเงินนะมาอยู่ที่นี่กินฟรีนอนฟรีปฏิบัติฟรีหลวงพ่อท่านบอกเอาบุญฟรีอีกแต่พอโยมมาอยู่ปุ๊บพอมาทำวัดเช้าจิตไปถึงบ้านแล้วอยากจะกลับแล้วจะเป็นอย่างนั้นกันเราต้องทำหน้าที่ของเราให้มันสมบูรณ์เวลาเขามาเนี่ยให้ไม่ทำข้อวัดเวลามาก็มาพร้อมกันมาประชุมพร้อมกันเลิกพร้อมกันพระพุทธเจ้าท่านวางตรงนี้ไว้นะวางวินัยไว้แต่โยมไม่ทำงานทีกูมาก่อนกูกลับก่อนบางทีกูมาทีหลังกูก็แอบกลับวิธีกลับของกูมึงไม่รู้หรอกกูแกล้งจะไปเข้าห้องน้ำเวลากูก็ออกโน่นสบายวันนะตอนแรกตอนออกจากนี่ไปคิดว่าจะไปนอนนะพอไปนอนปั๊บถึงหมอนปั๊บหยิบไอ้นั้นมาเขี่ยเลยไม่ได้ไปนอนแล้วก็หยิบมาเขี่ยคิดกูมันจะไปยังไงมันอยู่ไหนตอนนี้ปึ๊บเขี่ยดูพวกนี้ตายไปเป็นไก่จริงๆมันไก่เห็นไหมมันเขี่ยหาอาหารเขี่ยให้ลูกเขี่ยอะไรเดี๋ยวนี้สังคมของเราเริ่มคลายออกเริ่ม
แบ่งเขตบางทีคนเฒ่าคนแก่ไม่รู้จักเดินไปสนามบินว่าเลขอันนู้นอันนี้มันเครื่องนั้นมันจะขึ้นตรงไหนตรงไหนมองไปไหนก็มีแต่คนก้มหน้าเคลียร์ก็เลยไม่กล้าถามความเป็นญาติเป็นมิตรมันก็เลยห่างกันก็สังเกตดูไหมคนไหนเคลียร์เนี่ยไม่ได้มองอะไรเลยบางทีเดินชนพระก็มีอาตมาต้องรีบหลบก็เพราะอะไรเพราะมันมัวแต่เคลียร์มันดูแต่เคลียร์อาตมานี่ใช้เหมือนกันแต่ห้าเครื่องร้อยไม่ต้องเขี่ยโทรถึงไหนตัวอินเดียก็โทรมาก็รับได้จะไปเขี่ยมันทำไมเขี่ยจนไม่ไปโรงเรียนคนยุคนี้สมัยนี้เขี่ยจนทะเลาะวิวาทวัตถุเจริญขึ้นจิตใจของคนมันก็หยาบความเป็นญาติก็ห่างเหินเอารัดเอาเปรียบสารพัดอย่างตัวนี้แล้วมันจะทำลายคนเพราะอะไรเพราะใช้ไม่เป็นที่จริงมันมีประโยชน์ไม่มีถ้าเปรียบมันก็เหมือนดาบสองคมใช้เป็นมันก็เป็นประโยชน์ใช้ไม่เป็นมันก็เป็นโทษถ้านักธุรกิจเขาเขี่ยเขาได้เงินเป็นแสนเป็นล้านไอ้เราเขี่ยนี่ไม่แต่หมดเงินหมดแล้วก็ยังขอต่างแม่ไปเติมเงินอีกนักศึกษาอินเดียนี่นะขณะเขาเรียนระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาจะปั่นจักรยานขี่จักรยานกันเป็นแถวเด็กวัย17-18นี่แหละของเราลองซื้อจักรยานให้ทีมันไม่ไปโรงเรียนเลยทำมาอายเพื่อนพอพ่อแม่ซื้อให้เราไปอยู่หลอกเดือนหนึ่งโรงเรียนเดือนสองเดือนสามก็เลยไปนอกรั้วโรงเรียนมีไหมเลยลูกโยมมันต้องอยู่ที่พ่อที่แม่นะการอบรมสั่งสอนเราอย่าไปโทษเด็กต้องโทษตัวเราเป็นต้นเหตุเราเป็นต้นเป็นหลุมบางคนก็สอนลูกก็ไม่เป็นก็มีไม่เหมือนครูบาอาจารย์ท่านสอนเนี่ยท่านจะสอนชี้ให้นำทำให้ดูแล้วก็ไม่ได้จี้นั่งประชุมกันอย่างนี้ท่านจะพูดมาพูดมันตรงจริตจิตใจเราก็ไปแก้ไขตรงไหนมันไม่ดีเราก็เอาออกไปแก้ไขจิตใจเจ้าของใช่ไหมลูกศิษย์ลูกหานี่พอเชื่อฟังของครูบาอาจารย์เพราะศีลเรามีอยู่แล้ววินัยมีอยู่แล้วธรรมะคำสอนของพระเจ้าก็วางไว้ครูบาอาจารย์ก็เอามาสอนลูกศิษย์เห็นไหมหลวงปู่มั่นท่านองค์เดียวได้ช่วยศาสนาได้มากขนาดไหนถ้าไม่มีหลวงปู่เสาปู่มั่นปู่ชาเนี่ยศาสนาของเรามันคงหมดไปตั้งแต่นานถึงขาลงแต่นานแล้วหลวงปู่ชาเนี่ยเห็นไหมลูกศิษย์ลูกหาทั้งฝรั่งมังค่าเขาก็มาบวชทั้งที่ท่านก็พูดภาษาฝรั่งไม่ได้สักตัวนะแต่ท่านก็เอาธรรมะนี่แหละสอนธรรมะมันเป็นของธรรมชาติบอกเอาพริกให้ฝรั่งกินมันก็เผ็ดเหมือนเราเนี่ยแหละเอาของหวานเนี่ยมันกินมันก็หวานเอาเกลือให้มันกินมันก็เค็มเหมือนกันเนี่ยท่านพูดอย่างเงี้ยเอาน้ำร้อนเนี่ยมันกินมันก็ร้อนเหมือนกันนั่นแหละนี่ท่านสอนอย่างเงี้ยสอนธรรมเอาธรรมชาติมาสอนเพราะเขาก็ยอมรับก็เหมือนกับเรานี่แหละไอ้ที่มาบวชมาปฏิบัตินี่ทำอะไรไม่ได้บางทีก็ทำตามข้อวัดเขานี่นะเขาทำยังไงล่ะตื่นขึ้นมาตีสามครึ่งก็ตีระฆังแล้วก็เตรียมตัวลุกมาทำวัดสวดมนต์นั่งภาวนาแล้วก็ออกสมาธิแผ่เมตตาต่อไปก็ปัดกวาดแล้วก็จับไม้กวาด
ใช่ไหมนี่แหละเวลาเขาเดินโยกมเราก็มาเดินทําอย่างนี้แหละก็ให้ทําเหมือนเราได้ปฏิบัติเต็มที่บุญมันอยู่กับอันนี้แหละอยู่กับเสขียวัฒน์นี่แหละบางคนนี่ไม่กวาดแล้วก็ยังทิ้งให้เพื่อนอีกเขามีเขาเรียกว่าคนมักง่ายสมัยพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านอยู่ท่านจะสอนด้วยการกระทําถ้าคนรุ่นเก่าจะเห็นจะรู้ท่านเดินไปไหนท่านจะหยิบหลอดอะไรแม้แต่ฝาขวดไอ้ที่เราแกะออกพลาสติกน้อยๆเปลือกลูกอมเนี่ยท่านจะหยิบอันนี้สอนด้วยการกระทําดีกว่าคําพูดบางอย่างนะเราก็ลองทำดูเพราะอยู่บ้านเรามันไม่มีวินัยแล้วก็ผัดวันประกันพรุ่งอยู่กันเพราะมาอยู่นี่มันเป็นเวลาเห็นไหมอย่างเรามาตื่นมาทำวัดตีสามครึ่งเวลาปัดกวาดก็บ่ายสามโมงครึ่งเขาก็สัญญาณระฆังแล้วก็มาทำกิจวัตรปัดกวาดเนี่ยบุญมันอยู่กับอันนี้แหละอยู่กับเสขียวัฒน์แล้วก็อยู่กับคนรอบข้างเนี่ยอยู่กับหน่วยงานอยู่กับสังคมอยู่กับบ้านเรือนเรานั่นเนี่ยสวรรค์ก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยนรกก็อยู่ตรงนั้นนะคนเราก็มันเป็นคนอยู่มันคนไม่เหมือนกันนี่เรามาภาวนาให้จิตสงบยกจิตขึ้นสู่อารมณ์วิปัสสนามันรู้เท่าทันจิตรู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันความคิดนึกแล้วก็ปล่อยวางความคิดความนึกสิ่งใดเกิดขึ้นตั้งอยู่มันก็ดับไปพอเรารู้เท่ารู้ทันจิตปุ๊บจิตก้าวสู่ไปความเป็นมนุษย์ถ้าเป็นมนุษย์นี่ไม่อยากทำบาปทำกรรมแม้แต่อยู่คนเดียวไม่มีใครเห็นก็ไม่กล้าเกรงกลัวต่อบาปจะอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำยังมองซ้ายมองขวายังกลัวเทวดาจะเห็นหนุนคิดมันละเอียดจังยังคนรู้อยู่หรอกว่ามันมิดชิดอยู่แต่กลัวเทวดาจะเห็นนั่นมันมีความละอายต่อใจตนเองถ้ายังเป็นคนเนี่ยมันไม่กลัวหรอกมันไม่เกรงดอกเห็นไหมที่เดินเข้ามาบางทีนุ่งน้อยห่มน้อยปล่อยมารุงตุงลังแต่ก่อนเนี่ยเพ้นแต่ฝรั่งเดี๋ยวนี้กลับเป็นคนไทยชาวพุทธแล้วมาต้องมานุ่งผ้าถุงเข้าในโบสถ์นุ่งผ้าถุงขึ้นไปกราบบนเรือนไทยจริงไหมล่ะระวังนะอันนี้ก็อาจจะมีเนี่ยก็รู้อยู่ว่าจะแต่งตัวมาบวชรู้ว่าจะมาบวชสองวันสามวันก็นุ่งกางเกงขาดนุ่งกระโปรงสั้นๆทั้งที่เสื้อผ้าอาภรณ์แต่นี่โลหนึ่งละไม่ถึง300อย่าทำอย่างนั้นนะเราเป็นชาวพุทธบอกลูกบอกหลานเราก็ต้องทำให้เขาดูแต่ก่อนเป็นมีแต่ฝรั่งตอนนี้มันมีแต่คนไทยอายเขาฝรั่งเขารู้แล้วเขารู้ประเพณีของเรารู้ขนบธรรมเนียมของเราเขาก็ปฏิบัติไปวัดไปวาเขาจะนุ่งเรียบร้อยเราก็ต้องอย่าทำอย่างนั้นช่วยกันเห็นไหมพระพุทธเจ้าก็ฝากพระพุทธศาสนาไว้กับพุทธบริษัท4ภิกษุณีสมัยก่อนตอนนี้มันไม่มีหรอกครับภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยก็เหมือนกับโยมนี่แหละก็ช่วยกันทนุบำรุงพระพุทธศาสนาของเราพอเสื้อผ้าอาภรณ์ของเราอยู่บ้านนะมันคนละ3ตู้นู่นเห็นไหมหาชุดหนึ่งชุดงามชุดไหมไม่กี่ตังหรอกผ้าฝ้ายอะไรงามๆผ้ามีเอาไว้มานุ่งมาทำบุญเอาไว้นุ่งมาวัด
เออแต่ถ้าเราออกนอกวัดจะไปห้างไปบิ๊กไปอะไรภูเขาทะเลเชิญตามสบายอันนั้นไม่มีใครว่าจะนุ่งลมห่มแดดก็แล้วแต่โยมทำไมสมัยก่อนหลวงปู่ปัญญาเพิ่นพูดนะเวลาเพิ่นงานศพงานไหนเพิ่นจะเทศก่อนเพิ่นก็ว่าให้ผู้ใหญ่นั่นแหละบางทีก็ข้าราชการยังอยู่ในเครื่องแบบเพิ่นก็บอกว่าก็รู้อยู่ว่าจะมาวัดก็แต่งให้มันรัดให้มันงามหน่อยหลวงปู่ขอสักชุดหนึ่งเสื้อผ้าโยมเยอะแยะอยู่ที่บ้านขอชุดหนึ่งชุดไหมชุดงามๆไว้นุ่งมาวัดเพิ่นบอกอันนี้นุ่งน้อยห่มน้อยผ่าหน้าผ่าหลังหลวงปู่ท่านบอกทำให้พระหนุ่มเน้นน้อยสึกหมดท่านบอกแต่หลวงปู่ไม่เป็นไรแก่แล้วท่านว่าก็นั่นแหละเราก็ต้องช่วยกันอาตมานานๆมาก็เห็นบ่อยเหมือนกันให้เข้ามานี่ถึงไม่มาบวชแล้วก็มาเลยแต่ที่อื่นเนี่ยมันมีอยู่ตามวัดอื่นวัดที่เขาไปอะไรไปจุดธูปไหว้พระสันติอุสันอะไรนั่นแหละมันมีอยู่แต่ของเราเนี่ยมันเป็นวัดปฏิบัติแล้วก็ช่วยกันอาตมาก็จะพูดอยู่อย่างนี้แหละเพราะครูบาอาจารย์ท่านก็เทศเรื่องอื่นไปหมดเดแล้วก็มาเอาตามไปตามเปลือกตามกระพีมันเนี่ยเพราะเราบางทียังปฏิบัติตามพระก็ไม่เป็นพูดกับพระก็ยังไม่เป็นบางคนตามธรรมะสว่างใจอาตมาเหมือนกันนะก็ต้องระวังช่วยกันไม่อย่างนั้นศาสนาของเรามันก็เดี๋ยวนี้มันถึงขาลงแล้วมันหมดพันเริ่มหมดพันหมดหน่อแล้วแต่ก่อน40ปี50ปีก่อนพระสงฆ์องค์เนนในเต็มวัดไม่ว่าวัดไหนบ้านไหนแต่ยุคนี้สมัยนี้มันหมดพันเข้าใจไหมนอพันเหล่ากอก็คือสามเณรเนี่ยแหละเห็นไหมบางทีวัดสังฆทานเนี่ยมาประชุมกันสมัยก่อน300กว่ารูปพระมีเณรอยู่รูปเดียวเดี๋ยวนี้ก็หายากละหมดเพราะอะไรล่ะ14ปี15ปีมันก็มีลูกแล้วทั้ง2คนน่ะนี่แหละไอ้ที่เรากอของเราเนี่ยมันก็เลยไม่มีเนนแล้วก็หมดรุ่นหลวงปู่หลวงตาไหมตามบ้านนอกหลวงปู่หลวงตามรณภาพไปเหลือแต่ศาลากับต้นมะม่วงต้นมะพร้าวอยู่กับวัดกับนกพิราบเต็มไปเห็นไหมนี่แหละมันถึงขาลงพระก็น้อยลงน้อยลงเห็นไหมบวชทุกวันนี้ก็บวชถ่ายรูป7วัน15วันเพราะอะไรเพราะหน้าที่การงานบังคับผู้ที่จะมาเป็นเนนสืบทอดพระพุทธศาสนาเป็นเหล่ากอเขาก็อย่างที่เห็นบางทีลูกโยมเนี่ยนะเห็นไหม15ปี16ปีมันก็มีครอบครัวแล้วบางคนโดยมากก็จะมากจะเยอะการจะเป็นผัวเป็นเมียกันเลยยุคนี้มันง่ายตามที่สังเกตดูแต่การที่จะเป็นพ่อคนแม่คนเนี่ยทีมันยากยากไหมล่ะไม่ยากเลยมันเอาไปทิ้งตามทางขยะเอาไปห่อไปทำเหมือนของเล่นเลยเหมือนของอย่างอื่นเป็นบาปเป็นกรรมนะอย่างนี้เวลาเรามาปฏิบัติธรรมใช่ไหมพอจิตสงบจิตรวมถ้าเราทำผิดอะไรไว้ในจิตใจมันจะผุดขึ้นมาให้เราเห็นบาปกรรมอะไรก็แล้วแต่นิดๆหน่อยๆถ้าจิตเรามาสงบนั่งมันจะเห็นมันจะผุดขึ้นมาอุปมาเหมือนน้ำใสๆ
มันปราศจากคลื่นลมนี่คลื่นลมไม่มีนิ่งเราจะมองเห็นลึกๆคำต่อว่าพ่อเถียงแม่อะไรไว้หรือทำบาปทำกรรมอะไรมันจะเห็นแล้วก็ไม่ไปต้องตกใจมันจะไปเห็นบาปก่อนถ้าเราไม่เห็นเงื่อนเราจะแก้ออกไหมถ้าไม่เห็นบาปเราจะละบาปได้ไหมถ้าไม่เห็นทุกข์อยู่ไหมเราก็จะเห็นธรรมไหมล่ะนั่นแหละบางคนก็ไม่ได้ตั้งใจกินยาไปมันแท้งมันอะไรออกมาทำที่เขาเคยเป็นกันแล้วมาผู้หญิงจะมาติดอยู่ตรงนี้จะไม่ข้ามอารมณ์เนี่ยเราก็ต้องนึกถึงองค์คุลิมานบ้างสิเห็นไหมฆ่าคนมาเท่าไหร่จะเป็นพันอยู่แล้วพอเจอธรรมะคำสอนของพระเจ้าลืมเลยลืมเรื่องฆ่าคนเห็นไหมไอเรานี่ปึ๊บพอจิตสงบรวมแล้วก็จะไปเห็นสิ่งเหล่านี้อารมณ์ตรงนี้มันจะจอนอสัญญาอันนี้มันผุดขึ้นมาให้เราเห็นเราก็เลยตกใจแล้วก็กลัวเป็นบาปกลัวเป็นกรรมเลยไม่ข้ามอารมณ์นี่เป็นทุกข์นั่งเป็นทุกข์ถึงจะนั่งสมาธิระดับตาแต่เป็นทุกข์อยู่ภายในคือเราไม่ใช้ปัญญาสอนจิตมันเป็นอดีตไปแล้วเราก็ไม่ได้ตั้งใจเราก็ไม่ได้เจตนาผ่านไปแล้วเราเอาปัจจุบันเนี่ยที่เราก็ไม่ได้สอนจิตก็เลยมีแต่คิดให้มันเป็นทุกข์จะเป็นอย่างนั้นคนเราก็เลยเป็นทุกข์เพราะความคิดเป็นสุขเพราะความคิดสังเกตดูเถอะถ้าคิดดีเนี่ยมันก็เพลินอารมณ์บางทีเดินไปคนเดียวถ้าเป็นผู้ชายก็ผิวปากถ้าเป็นหนุ่มๆวัยรุ่นก็ร้องเพลงที่ตนชอบถ้าคิดไม่ดีเอาแล้วเดินไปก็เตะนู่นเตะหน้าไม่บอกบุญหรอกนั่นแหละก็เพราะอะไรเพราะความคิดเจ้าของเนี่ยมันทำให้เจ้าของเป็นสุขเป็นทุกข์คือเรารู้ไม่ทันรู้ไม่เท่าทันอารมณ์ไม่รู้เท่าทันจิตที่มันคิดพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสุขท่านก็ไม่ให้ยึดทุกข์ก็ไม่ให้ยึดเฉยท่านก็ไม่ให้ยึดท่านให้มีพุทโธมีไม่ให้มันคิดได้มันไม่ได้จิตมันก็เป็นธรรมชาติที่จะคิดจะนึกขอให้เรารู้โอ้อันนี้คิดอดีตเรารู้แล้วมันก็ดับหมายโอ้อันนี้คิดอนาคตรู้แล้วมันก็ดับคิดถึงคนนั้นคนนี้ปุ๊บเราอย่าไปปรุงแต่งมันก็มีแต่เกิดกับดับมันเรานั่งอยู่เฉยๆถ้ามันคิดปุ๊บนี่คือมันเกิดพอรู้ปั๊บมีสติรู้ปั๊บนี่คือดับลักษณะเราจุดเทียนขีดไม่ขีดปุ๊บขีดไม่ขีดปุ๊บนี่มันเกิดแล้วพอเราดับปุ๊บมันก็ดับลักษณะนั้นแต่จิตนี่มันเร็วกว่าอันนี้อีกเร็วมากจิตไม่มีอันไหนที่จะเร็วเท่าลูกปืนก็ยังช้ากว่าจิตไวกว่าแสงแรงกว่าเสียงเชื่อไหมว่าลูกปืนเนี่ยช้ากว่าจิตเชื่อไหมเชื่อไหมโยมเชื่อให้5คะแนนลูกปืนกว่าจะยิงไปถึงยิงสกัดอะไรกว่าจะถึงมันไปกว่าจะไปถึงจิตนี่ลองคิดปุ๊บไปถึงที่นอนเจ้าของที่อยู่บ้านแป๊บมันไปถึงนะเคยไปอยู่สหรัฐหรือประเทศไหนก็นึกปั๊บถึงแล้วเห็นไหมมันเร็วมากฉะนั้นถ้าเราไม่มาฝึกเนี่ยสติปัฏฐานสี่ยืนเดินนั่งนอนภาวนาจิตสงบเนี่ยปั๊บมันจะรู้ไม่รู้เท่าทันจิตนั่นแหละมันก็เลยเป็นทุกข์เพราะความคิดนี่แหละเป็นสุขกับความคิดพระพุทธเจ้าท่านสอนไม่ให้คิดท่านให้รู้เท่าทันความคิดพอเรารู้มากๆรู้ว่ากูเบื่อบางทีมานั่งภาวนาบางคนมาใหม่เนี่ยโอ้ย
ไม่อยากนั่งหรอกนั่งแล้วมันคิดมันคิดว่าอ้าวไม่คิดมันก็คนหมดลมนั่นแหละแม้แต่นอนหลับมันก็ยังฝันมันคิดก็ดูมันคิดสิคิดดีเราก็ดูมันคิดไม่ดีก็ดูมันดูไปดูมามันก็เบื่อดูบ่อยๆดูไปภาวนาไปดูไปพอจิตมาแนบอยู่กับกายปุ๊บมันเบื่อเลยเบื่อความคิดเลยเลือกเบื่อเหมือนกับโยมที่ชอบหนังโอ้ชอบจังเลยหนังเรื่องนี้องค์บากองไม่บากก็แล้วแต่เอามาฉายดู 4-5 ครั้งเบื่อหนังเรื่องนี้ไม่อยากดูแล้วน่ะเพลงอันนี้กูชอบจังเลยโอ้กูชอบเปิดให้มันฟังทีใส่หูมันเดินไปไหนก็ฟังก็เอาไปมาเบื่อน่ะเห็นไหมล่ะแต่เราก็ไม่เท่ารู้เท่าทันจิตมันคิดก็ดูมันคิดแต่เราอย่าไปพุ่งไปแต่งมันเหมือนเราดูข่าวนี่เห็นไหมเขาจะฆ่ากันเขาจะข่าวอะไรรถชนอะไรเราก็ดูเฉยๆเราไม่สามารถจะไปปรุงไปแต่งอะไรได้อันนี้ดูมันไปดูไปนะคือเพื่อนให้มีตัวรู้นะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าเรารู้อย่างนี้เราจิตใจเรามันก็เบิกบานสงบเย็นอาตมาสอนนี่ไม่ได้ให้สอนให้สงบเอาโยมนั่งหลับตาดูความคิดเจ้าของนะบางครั้งนะบางครั้งก็เอาโยมนับลมนับถอยหลังตั้งแต่100นับลงมาอย่างนี้ได้ผลเหมือนกันนะได้ผลนะนี่นะไอ้พวกที่ไม่สงบนี่แหละนับเลยตั้งแต่199 98นับในใจ97 96 95 94 93 92 91 89มานี่น่ะพ่อใหญ่ทายกลุงหมัดบนกองในที่โพดอยู่เรือนไทยทุกวันก็ให้นับลมเนี่ยขนาดอยู่บนรถนั่นนี่สอนอยู่บนรถนั่นเนี่ยรถมันวิ่งก็เอายมตั้งสตินับลมนะก็บอกคนก็ให้นับอย่างนี้แหละไม่ถึง50เลยนั่งเบาะอยู่ข้างๆกันลุกลงมากราบแล้วกราบอีกโอ้โหพระคุณเจ้าโอ้ผมมาอยู่วัดนี้ก็นานแล้วไม่เคยได้สมาธิเลยถามใจได้เลยอันนี้พอนับนี่ยังไม่ถึงกลับมาถึง150นี่ปุ๊บคิดมันรวมโอ้โหขนลุกขนพองด้วยเห็นไหมล่ะสามเณรก็เหมือนกันบอกกันอย่างที่จะให้มันเป็นพูดลมเข้าโทรมันก็โทรได้สาบโทรเท่านั้นเวลามันก็โกนกอกกอกเป็นยานอนหลับเหมือนกันลองเอานับดูนะเวลานั่งสมาธิอยู่ผู้เดียวก็ดีอยู่อะไรก็ดีหรือนั่งไปกับรถก็อะไรกันนับถอยหลังลงมาคืออะไรคือมันกลัวมันจะหลงนะสติมันจะประคองกับคิดเหมือนเขานับเงินในธนาคารเนี่ยเมื่ออาตมายังโอ้พวกนี้มันต้องมาเก่งแน่มันนับอยู่ในปากมันยังคุยกับเราอยู่ไอเรานับ1,000นี่ก็ยังหลงก็เลยถึงไม่อยากได้เงินเลยเอาบาทเดียวพอแล้วรวยกว่าเศรษฐีแล้วเห็นไหมโยมยังได้กินด้วยก็เพราะบาทเดียวเนี่ยใช่ไหมเลี้ยงโยมได้ไม่ต้องกลับบ้านก็ได้ฮะนั่นแหละมันต้องเอาหลายๆอย่างก็บางทีเราก็ลองพูดโทรดูพูดโทรมันไม่ถูกจริตแล้วเราก็เอาอย่างใหม่ทุกอย่างมันอยู่กับนี่แหละบางทีก็นั่งเห็นกายที่นั่งอยู่อย่างนี้ก็ดูกายเอาจิตมาดูกายเจ้าของวางมือวางอะไรนั่งอยู่ไหนค่อยๆดูไปเห็นกายที่นั่งอยู่รู้จิตที่คิดนึกไปเห็นลมที่เข้าออกเอาอยู่เงี้ยละ3อย่างเนี่ยเหมือนอุปมาเหมือนอาหาร3อย่างเนี่ยโยมต้องชอบในรสอาหารรสหนึ่งนั่นนั่นแหละมันต้องเอาเลยอย่างการภาวนามันเป็นอุบายล่อจิตทั้งนั้นแหละเหมือนเราเสียบเจือล่อปลาเนี่ยเอาปลาเบิกเสียบปลามันก็ยังไม่ติดเอาหมูยอเสียบมันยังเอาหอยแครงเสียบเอาโอ้มันชอบไอ้นี่วะน่ะเขาหน้าเราก็เสียบตรงนี้เข้าไปที
จิตของเราเหมือนกันเออขณะเขาน่ะเราจะภาวนาตัวนี้แหละมันทำให้จิตเราสงบรวมเป็นสมาธินะอาตมาเนี่ยท่านเข้าปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้ทำอะไรก่อนดูกายนี่แหละก่อนดูกายภายนอกปุ๊บดูกายชัดแล้วก็เข้าไปดูจิตพอดูจิตนี่ก็เอาจิตไว้ข้างในหนึ่งปุ๊บมันก็ไม่เห็นกายตัวนี้กายก็หายแล้วก็เห็นแต่จิตสว่างสงบอยู่ข้างในนั่นแหละบางทีเราบางคนถนัดพุทโธแล้วก็เอาพุทโธพุทโธพุทโธถ้าพุทโธมันหายไปแล้วถ้าลมละเอียดลมละเอียดพุทโธหายเราก็ปล่อยมันหายไปเองหรอกโยมก็อาจจะมีเนี่ยพูดที่ไหนตอนลมละเอียดละเอียดแล้วนึกพุทโธพุทโธมันละเอียดลมละเอียดปุ๊บพุทโธมันจะหลุดไปเองหายไปเองทีนี้คนผู้ฝึกใหม่นี่ก็ไปคว้าเอาพุทโธอีกเอามานึกอีกก่อนบางคนก็ลมละเอียดเข้าพอปล่อยพุทโธลมละเอียดเข้าละเอียดเข้าจนเหมือนมันจะไม่หายใจกลัวใจจะขาดกลัวเจ้าของจะตายก็สูดลมอีกมันก็เลยไม่สงบสักทีเพราะน้ำมันจะนิ่งแล้วก็เอามือไปคนเด็กมันจะนอนแล้วก็ไปแย่มันมันก็เลยตื่นมาร้องอยู่อย่างนั้นแล้วก็ไปโทษเด็กแล้วก็ไปโทษเจ้าของว่าไม่สงบพุทโธพุทโธไปลมมันละเอียดพุทโธจะหายแล้วก็ปล่อยวางพุทโธเอาไว้มาดูลมลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ภาวนาก็ได้ดูลมละเอียดเข้าละเอียดเข้าจนเป็นเอกตาลมปุ๊บลมหายหมดพละไปสองอย่างเห็นไหมตะกอนเราแบกหนักๆเอาสองอย่างทิ้งไปแล้วมาดูอะไรตัวก็ดูจิตไปเลยโอ้ดูจิตที่สบายจังเลยเหมือนเดินตูเป่าทีมันไม่ได้แบกพละอะไรไม่ได้ภาวนาเลยและพอคิดเนี่ยมันสงบเนี่ยมันจะสว่างตัวเบาจิตที่เบาตัวเบาบางคนว่าเหมือนจะลอยขึ้นบางคนก็ขนลุกขนพองสะท้านไปตัวแล้วก็ดูอาการมันดูเฉยๆจิตมันไปพักผ่อนบางคนเนี่ยภาวนาไปเนี่ยมันจะมีแต่สัญญาอารมณ์เอาไม่อยู่แล้วก็ตามดูเลยปล่อยมันไปคิดตามดูมันไปมันจะคิดเห็นหมดเนี่ยตั้งแต่อดีตมาจำความได้คิดเห็นหมดปล่อยมันไปคิดปล่อยไปพอคิดไปมันจะหมดมันเป็นสัญญาที่เราทำไว้แล้วอดีตมาพอมันหมดแล้วปุ๊บจิตจะกลับมาคิดกลับมาแล้วก็ภาวนาพุทโธหรือดูลมหายใจไม่เกินนาทีสองนาทีนะคิดจะรวมวูบเลยบางคนโอ้ตอนภาวนาเท่าไรมันก็ไม่สงบก็คือเราจิตมันยังมีกำลังอยู่แล้วเอาไม่อยู่แล้วก็ไม่ปล่อยไปเหมือนเราดึงบัวดึงควายเนี่ยดึงมันเอาไม่อยู่แล้วก็ต้องปล่อยเชือกมันเลยปล่อยไปมันก็จะไปกินยาพอกินยาอิ่มมันก็นอนเฉยแล้วก็ไปจูงเอาตอนนี้นั่นแหละคิดพอมันไปคิดไปนึกว่าสัญญาเก่าๆพอมันหมดมันจะกลับมามันก็เหมือนเราออกไปทำงานโอ้เมื่อยจังเลยพอเข้ามานั่งแค่ตรงนี้ลมดีจังเลยปุ๊บเอ็นหลังลงโกนกอกเลยนั่นแหละหลับแต่คิดก็เหมือนกันพอไปปุ๊บมันจะมาพักเลยกำหนดบางทีแป๊บเดียวนั่นแหละรวมวูบเลยแล้วก็ตั้งสติไปตั้งสติประคองไว้ถ้าเราไม่มีสติแล้วก็ปล่อยจิตไปมันก็จะเป็นนิวรณ์มันก็จะซึมเข้ามาเหมือนเราเอาอะไรยาสลบมาหล่อแล้วมันก็จะทำให้ห่วงตั้งสติไว้ประคองจิตแล้วเราจะเห็นว่าไอ้ความสุขที่แท้จริงเนี่ยจากจิตของเราที่มันปล่อยวางอารมณ์ทุกอย่างเลยเห็นไหมพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบของจิตไม่มีทำไมเราจะไม่เจอก็ยังบอกว่านั่งเราเห็นอะไรมั่งไหมก็ยัง
เห็นความสงบไหมเห็นจิตเจ้าของไหมเห็นความคิดไหมมันต้องเห็นทุกอย่างอย่างมันปวดตั้งนานๆมันปวดเมื่อยแล้วก็ต้องมาเห็นมันอีกพอเห็นตรงมันปวดมันก็เริ่มไม่ใช่มันปวดทีเดียวหรอกมันจะค่อยๆจากเย็นๆแล้วก็มาเป็นชาชาแล้วก็ค่อยร้อนร้อนแล้วมันก็ปวดระอุพอตอนนี้เรารู้ไม่เท่ารู้ไม่ทันมันปุ๊บแล้วก็เอาจิตไปเกาะไว้ตรงเนี้ยตรงว่ามันปวดนี่ที่มันก็ยังไม่ปวดโอ้ยปวดปวดมันก็เลยปวดปวดทั้งกายปวดทั้งจิตเหมือนเราไปจับไฟเนี่ยโอ้ยร้อนร้อนแล้วไม่ปล่อยมือมันก็ร้อนอยู่อย่างนั้นจับน้ำแข็งก็เย็นเย็นเย็นแล้วไม่ปล่อยมือมันก็เย็นอยู่นะทีนี้ปล่อยอะไรเราเอาจิตไปกำหนดรู้ทุกข์ก่อนอ๋อมันทุกข์มันอยู่ตรงนี้ขานี่เราก็แยกจิตออกจากกายเนี่ยออกจากนี้มาอยู่จิตก็อยู่ส่วนนี้ปวดก็อยู่ส่วนนี้เห็นไหมนั่นแหละมันก็เลยปล่อยวางตรงนี้แหละมันก็ไม่ปวดแล้วผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมมันพอเราปวดหน่อยๆแล้วก็จะโอ้ยนั่งแล้วก็ปวดแล้วก็เมื่อยไม่สงบก็จะอ้างตอนอย่างนี้แหละอ้างเปลือกๆอยู่ตรงนี้แหละกินข้าวคำเดียวแล้วอิ่มมีไหมนั่งอยู่ดีแหละอาบน้ำครั้งเดียวเอาไหมแต่พระทำได้นะ15วันอาบทีเอาจริงอันนี้ในพระพุทธเจ้าท่านก็สอนในวินัยให้ภิกษุอาบน้ำหย่อนกว่าครึ่งเดือนก็ไปเดินธรรมยาตานี่แหละอินเดียเนี่ยพอบ่าย4โมงมานะมันก็เย็นเนี่ยกว่าจะถึงที่พักก็2ทุ่มมันหนาวยิ่งกว่าอะไรโยมใครจะไปอาบที่ถ้าไม่แข็งตายนะก็อาศัยน้ำอุ่นที่มีเขาต้มน้ำอุ่นมากับผ้าเราเพิ่มหน่อยกับผ้าซุกน้ำอุ่นบีบแล้วก็เช็ดตัว15วันถึงได้พักแล้วก็สงน้ำกันโอ้ก็เลยยอมรับพระพุทธเจ้าให้ภิกษุอาบน้ำได้ย่อนกว่ากึ่งเดือนสมัยพุทธกาลเนี่ยเดินทีละ500ทีละ1,000รูปหน่อยเห็นไหมก็คงจะเดินอย่างนี้แหละกว่าจะถึงที่พักเนี่ยพอบ่าย3โมง4โมงเนี่ยมันเริ่มเย็นแล้ว6โมงเนี่ยเย็นหนาวมากนั่นแหละแต่อยู่บ้านเราไม่ได้เนาะไม่อาบแค่วันหนึ่ง2วันเป็นไงมีเรื่องเลยไม่ผัวก็เมียนั่นแหละเราต้องลงมาพิจารณาที่ร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นของปฏิกูลเสื้อผ้าอาภรณ์ของเราเนี่ยมันสะอาดเราเป็นนักปฏิบัติเราอย่าไปพูดปลายเหตุเห็นไหมบางคนก็โอ้เสื้อสกปรกจังเลยเสื้อกางเกงเสื้อผ้าสกปรกนี่คือไปเอาปลายเหตุถ้านักปฏิบัติอย่างเราเนี่ยนะผู้มีศีลมีธรรมทรงศีลเนี่ยถอดเสื้อผ้าออกมาโอ้โหร่างกายของเราเนี่ยมันสกปรกจริงๆโสโครกปฏิกูลจริงๆเสื้อผ้าเราซักใหม่ๆหรือใส่วันเดียวเนี่ยมันดำแล้วสกปรกนี่มันจะพูดกลับกันอย่างเงี้ยพูดให้มันเห็นตามความเป็นจริงธรรมะมันอยู่ที่ตัวเราเนี่ยที่พระพุทธเจ้าท่านบอกครูบาอาจารย์ท่านก็บอกกับบวชกุลบุตรกุลธิดาเหมือนเราก็เห็นไหมแค่บวชศีล8เพิ่นก็ยังสอนในเกสาโลมาหน้าขาทันตาตัจจูนี่พระพุทธเจ้านี่ท่านให้เห็นด้วยตาเนื้อยังไงให้เห็นด้วยตาเนื้อก่อนถ้าเราไปอินเดียเนี่ยมันจะเห็นชัดมากเล็บกดสกปรกหัวเหือนี่ไม่เคยสระเคยอะไรเลยมันโอ้ขนเขินดิบสกปรกมากนั่นแหละท่านก็เลยให้เห็นตรงเนี้ยเขาไม่สระไม่อะไรน่ะอยู่กับดินอยู่กับขี้วัวขี้ควายไปอะไรมันเพิ่นก็เลยเอาตรงนี้แหละมาเป็นปัญจกรรมฐานในเวลาเราบวชนั่น
ไอ้ของเราเนี่ยปุ๊บพออะไรมันสะบ่อยล้างบ่อยมันก็เลยไม่เห็นความจริงที่มันปรากฏขึ้นกับร่างกายของเราที่จริงเนี่ยถ้ารู้จักพิจารณาเนี่ยจะกินข้าวก็ดีเห็นไหมเพื่อนก็พิจารณาอาบน้ำสงน้ำม้วนน้ำลายแปรงฟันทุกอย่างเนี่ยมันมีแต่ของปฏิกูลที่จริงมันไม่ได้มีอะไรดีอะไรอยู่ในธาตุขันธ์ของเราแต่จิตมันก็ไม่ยอมใช่ไหมมันต้องอาศัยฝึกสมาธิฝึกให้มันชำนิชำนาญเข้าออกสมาธิเป็นให้มันรู้เข้ารู้ทันอารมณ์รู้ต่อทันจิตรู้ต่อทันความคิดนึกแล้วก็ต้องย้อนกลับมาดูสังขารร่างกายเท่านั้นยังไปดูศพผ่าศพแล้วก็เห็นม้าตายเห็นอะไรแล้วก็เห็นมันก็เลยว่าเป็นธรรมดาก็จริงอยู่การเกิดแก่เก็บตายเป็นธรรมดาแต่ที่ยังไม่เกิดที่ยังไม่ตายนี่สิมันไม่เป็นธรรมดาเลยเชื่อไหมตอนที่เรายังไม่ตายเนี่ยมีลมเนี่ยไม่เป็นธรรมดาเลยดูจิตเราทีนาทีหนึ่งมันคิดเท่าไหร่ครึ่งชั่วโมงมันคิดเท่าไหร่บางทีคิดเป็นบาปบางทีคิดเป็นบุญบางทีคิดโกรธบางทีคิดพยาบาทอาฆาตโมหะราคะโทสะอะไรสารพัดอย่างอันนี้ที่จิตไม่ได้ฝึกมันจะคิดเป็นอะไรมันน่านี่แหละถึงว่ามันไม่เป็นธรรมดาอย่างเรามานั่งอยู่อย่างนี้เห็นไหมคิดแล้วก็คิดง่วงนอนบางคิดถึงบ้านคิดถึงกังวลไปทุกอย่างนั่นแหละคนถึงบอกให้ฝึกสติยังไงสติปัฏฐาน4เนี่ยอยู่บ้านก็ได้โยมยืนเดินนั่งนอนทำอะไรอะไรก็ให้มันจิตก็อยู่กับการทำกวาดเนี่ยก็กวาดให้อยู่อย่างนี้ซักผ้าก็ให้จิตเราอยู่กับซักผ้าทำกับข้าวอยู่ทูบ้านอยู่เขียนหนังสืออยู่ก็ให้จิตหรือเดินไปไหนมาไหนนี่เอาเดินไปกับกายไว้ใจเฉยกายไว้ใจเฉยนึกในใจฝึกไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันจะรู้เองไม่ต้องพูดก็รู้แม้แต่จะเหยียบก้อนหินอะไรนะรู้หมดนี่คือรู้ละเอียดทั้งรู้ทั้งเห็นมันอันนี้เราเวลานั่งนิ่งเวลานั่งนี่ใสเวลาไปใส่รองเท้าก็สึกสากกล้าไปหลุดหมดขาดรั่วหมดสติปัฏฐาน4นี่เป็นแก่นธรรมฝึกอย่างอาตมาพูดนะกายไว้ใจเฉยกายไว้ใจเฉยบางทีเราเดินอยู่จนเฒ่าจนแก่เราก็ไม่รู้ว่าขาซ้ายกับมือขวามันจะสลับกันอย่างนี้ก็ยังไม่รู้ขาซ้ายนี่มันจะไปกับมือขวาแต่ครับวันนี้ขาขวามันจะไปกับมือซ้ายเอาสังเกตดูให้คนอื่นเดินให้ดูก็ได้นั่นแหละเราก็ไม่รู้เนี่ยมันธรรมะมันอยู่กับตัวเราเนี่ยเลยลองเอาไปทำดูเดินไปไหนมาไหนนี่แหละอันนี้ไม่จะมาเดินจงกรมโยกย่างเหยียบหยุดยืนหนออันนี้มันก็ใช่เราฝึกช้าๆนี่เพราะต้องไปจากช้าๆก่อนเพราะจิตเรามันเร็วพอต่อไปเรารีบแล้วก็เห็นไหมกายไว้ใจเฉยกายไว้ใจใช้พอกายเรามันไหวถ้าเราสติมาดูใจเรามันจะรู้รู้เท่ารู้ทันมันจะคิดจะนึกอะไรปุ๊บเหมือนรถเบรกดีๆเหยียบทีเดียวหัวคว่ำเลยนั่นเนี่ยเรียกว่าสติเป็นสัมปชัญญะปะพะแม้แต่จะคิดก็เริ่มรู้ก่อนมันที่จะออกมาเป็นเสียงนะก่อนจะคิดก็รู้ก็อาศัยฝึกอย่างนี้แหละจะนอนยืนเดินนั่งนอนเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็สอนอย่างนี้นี่แหละเป็นสนามแข่งเป็นสนามฝึกนี่คือลานธรรมเนี่ย
แข่งกับนั่นแหละแข่งกับใจเจ้าของวิธีฝึกหลวงพ่อท่านก็บอกท่านก็สอนให้นั่นมาสวดมนต์มาเดินจงกรมมั่งภาวนาอยู่นี่แหละจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนอะไรก็ปฏิบัติจิตนี่แหละนะทุกอย่างปฏิบัติจิตครูบาอาจารย์ที่ท่าน ฝึกมาชำนิชำนาญเห็นไหมท่านไม่ได้ไปนั่งสมาธิกับโยมหรอกไม่ได้ไปนั่งหลับตาเพราะท่านเดินอยู่ไหนจิตก็เป็นสมาธินั่งเดินไปไหนเห็นอะไรก็เป็นวิปัสสนาเห็นได้ยินเสียงท่านก็สักแต่ว่าเสียงท่านดูไปอยู่ญาติโยมดูอะไรไปท่านก็ไม่ได้ไปปรุงไปแต่งตาม ที่เราได้เห็นได้ยินได้ฟังนั่นแหละเห็นไหมถ้าเป็นจิตวิสุทธิเทพวิสุทธิธรรมท่านจะเห็นเราเดินไปเป็นโครงกระดูกเห็นไหมนั่นแหละถ้าผู้มันยังเป็นปุถุชนคนธรรมดาอยู่มันก่อนนั่นมันก็รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์อันนี้แหละเป็นเหยื่ออันโอชะของกิเลส คนเราแย่งกันอยู่ทุกวันนี่ก็อันเดียวนี่แหละเห็นไหมรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์บ้านแตกแสแหลกขาดช่อลาดบังหลวงเอารัดเอาเปรียบก็เพราะอันนี้แหละก็เพราะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ผู้มากๆในสิ่งเหล่านี้นะก็เหมือนรถติดลมยิ่งดิ้น ยิ่งมีมากนึกว่ามันจะพอนั่นแหละก็เหมือนรถเครื่องเท่าไหร่ก็ยิ่งจมลงติดลมติดทรายเนี่ยดังนั้นเรามาปฏิบัติเนี่ยก็ต้องให้มันรู้เท่ารู้จริงถ้าเราไม่รู้เท่าทุกรู้สุขรู้การเกิดการดับ ของมันนี่มันก็หาทางออกยากเหมือนกันเหมือนเราเดินในป่าไม่มีไฟฉายนั่นเนี่ยฉะนั้นสมาธินี่ถึงเป็นแสงสว่างสองทางแค่กิจสงบหน่อยเดียวนะมันก็เกิดสว่างเป็นแสงสว่างสองทางให้เราเดินออกจาก ซอยออกจากป่าไปสู่ถนนใหญ่แต่พอไปสู่ถนนใหญ่เห็นไหมบางทีเราก็จะเห็นรถมันวิ่งไปวิ่งมารถหลายๆยี่ห้อหลายๆสีเหมือนกับความคิดของเราเนี่ยนะเห็นไหมสารพัดที่มันจะคิดแต่เอาได้ทั้งอย่างไหมคิดอยากได้นู่นคิดอยากได้นี่ คิดอยากเป็นนั่นคิดอยากเป็นนี่มันเป็นได้ไหมมันได้ตามมันคิดไหมก็เหมือนเราไปเดินไปถึงถนนใหญ่ไปเห็นรถก็รู้สึกว่าแต่ชอบโอ้โหรถเบนซ์กันนั้นสวยรถอันนั้นสวยมากอะไรได้ไหมมันก็ไม่ได้มันเปรียบอย่างนั้นนะเปรียบเป็นวัตถุบางคนเห็นไหมฝันว่าได้เงินโอ้ได้เงินมาเอามาว่างไว้ข้างหมอน พรุ่งนี้กูจะไปเที่ยวจะไปซื้อของพอตื่นมาอ้าวกูฝันเนี่ยแต่เวลาฝันว่าเขาฆ่าเขาฝันไม่ดีอะไรเป็นทุกข์เห็นไหมต้องไปหาพระสะเดาะเคาะต่อชะตาบูชาโชคเขตกะโหลกม้วนน้ำหมากสั่นติ้วกอกตอกตอกตอกแล้วไปอ่านดูไอ้นั้นใบนั้นมันกลับไม่ดีนี่ก็เลยเป็นทุกข์อีกดูสิ ความดีมันอยู่ที่เราดิไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมไม่ผิดต่อกฎหมายบ้านเมืองเห็นไหมจอดรถนี่เราก็จอดให้มันถูกกฎระเบียบกฎหมายจราจรของเขาใครก็จะไปลอกรถหรือใครก็จะไปเขียนใบสั่งใช่ไหมขับรถก็รู้ทางเอกทางโทแล้วก็
ไปของเรานี่เขาไม่ได้จับหรอกทะเบียนเธอขาดแล้วก็ไปต่อไปอะไรเนี่ยเขาไม่จับหรอกศีลธรรมก็เหมือนกันเรามีศีลมีธรรมเนี่ยปุ๊บมันมั่นใจมั่นใจตนเองมั่นใจกับผู้อื่นผู้อื่นพอเห็นมีศีลมีธรรมอาการสำรวมเขาก็อยากมาหาอยากมาคุยคุยแล้วมันสนุกมันเป็นมันคุยแล้วมันสุขใจนั่นแหละสนุกมันมีปิติดีใจเหมือนกับพ่อลูกไปคุยเหมือนพ่อหลวงรอเก้าของเราสมเด็จย่าอยู่โรงพยาบาลศิริราชเนี่ยต้องไปทานเสวยพระกหารอยู่ทุกวันจะเว้นก็เฉพาะวันพระดูสิพ่อหลวงของเราสุดยอดประเสริฐที่สุดในโลกถึงวันนั้นแหละที่มันในหลวงไม่ไปเพราะอะไรเพราะไปกินข้าวไม่ได้ถือศีลอุโบสถถ้าวันธรรมดาก็จะไปเสวยพระทหารกับสมเด็จย่าพระมหากษัตริย์ยอดกตัญญูอาตมาอ่านไปดูไปเนี่ยโอ้ขนลุกขนพองปิติแล้วก็เลยนึกมาหาตัวเองกูก็พอใช้ได้หรอกไม่เคยทำให้พ่อให้แม่ลำบากเท่าไหร่หรอกถึงกูจะเกเรอยู่จรจัดอยู่กูก็ไม่พ่อแม่กูเสียเงินเนอะก็เลยภูมิใจแต่แล้วพอออกมาบวชนี่พบแม่ก็เหมือนโปรดแม่ได้ก็ดีใจโปรดแม่ได้รุนได้ให้ไปยังอาการสงบปิติดีใจนั่นแหละแม้แต่ลูกของโยมก็เหมือนกันพอลูกไปบวชเนี่ยปุ๊บโอ้จิตเกาะชายพระเหลืองแล้วพอจะนอนปุ๊บโอ้พรุ่งนี้จะทำอะไรเนาะอาหารกับข้าวอะไรเนาะไปหาพ่อลูกชายคิดแต่เรื่องอยู่นั่นเรื่องอื่นไม่คิดหรอกคิดแต่เรื่องพระลูกชายอยากมาวัดอยากมาเห็นนั่นแหละพ่อแม่จะมีความสุขมากในชีวิตหนึ่งในเมื่อเห็นลูกชายบวชเป็นพระนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดถึงจะบวชน้อยขนาดมาเป็นพระขาวอยู่นี่ยังไปอวดหมู่เลยโอ้ลูกดิฉันจะไปบวชที่วัดสังฆทานตอนนี้ไปเป็นพระขาวอยู่ยังไปอวดสรรพคุณของลูกแล้วดีใจพอวันบวชจริงๆโอถ้าผู้หญิงก็รับปริญญานิดเดียวหน่อยเดียวก็จางเพราะอีกหน่อยมันแต่งงานก็ไปอยู่กับสามีเขาแต่พระลูกชายนี่เพื่อบวชแล้วก็ถ่ายรูปติดเอาไว้ข้างบ้าน10ปีเพื่อนไปหมู่ไปนี่ลูกชายที่ฉันบวชให้ฉันแล้วนะเห็นไหมปีติดีใจเชื่อไหมไม่เชื่อก็ลองเอาลูกชายโยมมาบวชดูนั่นแหละชีวิตหนึ่งนี่แหละเขาว่าเกาะชายพระเหลืองลูกไม่ใช่แบบแม่ตายพ่อตายแล้วก็ไปบวชจูงพ่อจูงแม่อันนั้นมันงมงายเป็นประเพณีที่งมงายเป็นทั่วทำลายพระพุทธศาสนาเห็นไหมไอ้ที่บวชนี่ยังเมาอยู่เลยพอแค่เอาไปเบียนศพขึ้นเมรุนะปุ๊บยังไม่ได้เผาแม่มันเลยเวลาศึกแล้วก็กินเหล้าต่อแล้วบอกว่าบวชจูงแม่จูงเจ้าของนรกฉะนั้นเราต้องทำเองให้ทานเองมารักษาเองมาปฏิบัติเราเองอย่างนี้แหละถ้าเราทำไว้มากๆมากๆก็เหมือนเรามีเงินฝากธนาคารไม่ต้องไปขอลูกไม่ต้องไปขอใครแล้วแม่มีเงินฝากไว้ธนาคารแล้ว200,000ก็พอแล้วศพกูไม่ขอใครแต่ถ้าพี่บุญแล้วปุ๊บเราทำบุญไว้เยอะให้ทานไว้เยอะปฏิบัติธรรมไว้เยอะรักษาศีลไว้เยอะจิตมันจะมีพลังถึงจะตายก็ไม่ยอมไม่กลัวที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยนะนั่งสมาธิอดทนอดหลับอดนอนอดทนปวดโดยทั้งหมด
เอาไว้ใช้ตอนที่เราจะหมดลมครั้งสุดท้ายนั่นแหละจะไม่มีใครช่วยเราได้เลยหมอก็ช่วยไม่ได้แม้แต่หมอเองก็ช่วยหมอไม่ได้ภรรยาไปดูสามีสมมติว่าสามีป่วยอย่างเงี้ยก็ช่วยกันไม่ได้ก็ให้กำลังใจกันนิดหน่อยแต่พ่อแม่ไปก็ยังไม่เท่าภรรยาสามีนะถ้าสามีไปดูหรือภรรยาไปดูนี่จะดีกว่าพ่อแม่ไปดูเพราะพ่อแม่นี่อาจจะ50บางทีนะแต่ภรรยาสามีอาจจะ70หรือเป็น100นะในที่สุดในเมื่อมันอาการมันหนักแล้วมันจะหมดจริงๆแล้วลมครั้งสุดท้ายเนี่ยมันก็อาศัยอะไรนึกอะไรเขานึกถึงบุญนึกถึงบุญที่เราทำที่เราสร้างบุญจะไปช่วยตอนนั้นเนี่ยช่วยประคับประคองจิตเราไม่ให้ดิ้นไม่ให้รนไม่ให้มีกิเลสนาให้พลังใจของเราถึงจะตายก็ยอมจิตมันจะดีมันจะนึกถึงบุญในจิตเกาะบุญถ้าทำแต่บาปแต่กรรมในจิตเขาจะไปเกาะตรงนั้นเหมือนมันฉุดลงเลยนะมันไม่มีที่พึ่งมันไม่มีที่เกาะอย่างน้อยๆมันว่ายน้ำไปอย่างเงี้ยเพราะมันเรายังมีไม้พอได้อาศัยประคับประคองไปนั่นแหละสังเกตไหมเราผู้ปฏิบัติธรรมไม่ว่าโยมก็ดีหลวงปู่หลวงตาก็ดีเวลาท่านจะแตกกายทำลายขันจะตายนี่จะไม่มีอาการที่แบบดิ้นโดนค้างแล้วก็ร้องโควนค้างไม่มีว่าทุกข์มันมีไหมเวทนามีไหมมีแล้วก็อาศัยที่เรานั่งสมาธิเนี่ยเคยข้ามเนี่ยข้ามเวทนาอันนี้แล้วก็รู้จักแยกกายแยกจิตมันทุกข์มันอยู่ที่กายแยกออกมาทีมาดูอยู่กับจิตอยู่กับลมเราอยู่กับจิตมันเลยอยู่คนละส่วนเลยกายกับจิตพอหมดลมปุ๊บไปเนี่ยเห็นมั้ยจิตก็สว่างไปเลยนะมีสุคติเป็นที่หวังถ้าจิตเรายังกังวลนู่นกังวังบนนี่ห่วงนู่นห่วงนี่เมื่อหมดลมปุ๊บเป็นทุกขติเลยมืดตึ๊บเลยเป็นสัมภเวสีผีไม่มีญาติวิญญาณล่องลอยคอยบุญเวลานั้นก็ไปเห็นศาลพระภูมิอยู่ตรงกูมีที่อยู่แล้วเว้ยเลยไปหลบอยู่ตรงนั้นนะไปหลบอยู่ตรงนั้นเจ้าไปน้ำส้มไปกูได้ที่อยู่แล้วพอเจ้าของไปต่างจังหวัดหิวเวอร์ทีไหนหิวกล้วยหิวน้ำส้มหิวผลไม้กลับมาเนี่ยกูจะทำให้มันเก็บท้องเก็บไส้เป็นอย่างนั้นเลยต้องไปเลี้ยงผีต้องเลี้ยงพระนะก็เหมือนบ้านล้างบ้านอะไรให้ไม่คนจรจัดเขาก็จะไปอยู่หมู่โจรหมู่ขโมยเขาก็จะไปอยู่นั่นแหละหรือสัตว์เดรัจฉานมันก็ไปอยู่อันนี้ก็เหมือนกันกายเทวดาเขาไปอยู่เขาไปอยู่อะไรเขามีวิมานครับเขาจะไปอยู่ทำไมทำไมเขาไม่มาใกล้มนุษย์หรอกเขาบอกเหม็นสาบเทวดาก่อนจะไปเป็นเทวดาเขาก็เป็นแบบเรานี่แหละมานั่งทรมานอยู่อย่างมันไม่ใช่ทรมานกายเรานะมันทรมานกิเลสเราต้องมองอย่างนั้นพิจารณาอย่างนั้นทรมานกิเลสเหมือนพระท่านไปอยู่ตามป่าท่านอดหลับอดนอนอดอาหารนี่ไม่ได้ใช้ทรมานกายทรมานกิเลสจิตก็อยู่กับธรรมถือธรรมเป็นใหญ่ที่พระพุทธพระธรรมเป็นสรณะที่พึงเอาธรรมเป็นใหญ่เห็นไหมทำไมมันอยู่ได้ล่ะอดอาหารมันก็ไม่ตายหรอกเก็บวัน15วันไอเราถ้าได้ไม่ได้มาฝึกอีกวันหนึ่งมันก็หิวแล้ว2วันเนี่ยกูตายแน่ครับบอกนั่นน่ะมันล้วนอยู่กับที่จิตนะอยากนี่มันเป็นกิเลสทุกอย่างอยากอะไรก็แล้วแต่เอาอยากนอนเนี่ยเอามั้ยอยากนอนกับง่วงนอนก็ไม่เหมือนกันนะใช้จ่ายกับใช้สอยก็ไม่เหมือนกัน
อยากกินเห็นไหมคำว่าอยากนี่มันเป็นกิเลสอยากกินข้าวจังได้โอ้ยอยากกินข้าวอยากกินข้าวพอไปเปิดตู้ดูทีมีแต่ข้าวอยู่แต่ไม่มีกับหรือกับหรืออาหารที่ไม่ถูกใจโอ้ยกูไม่อยากนั่นเห็นไหมแต่ถ้าหิวที่บัดนี้หิวนี่คือธาตุมันต้องการโอ้ข้าวแห้งๆก็จะโอ้ยหมดหม้ออืมข้าวแห้งๆตักมาน้ำปลาใส่เข้าไปหมด2จาน3จานอันนี้หิวนี่ธาตุมันต้องการถ้าอยากมันเป็นกิเลสเข้าไปกินก๋วยเตี๋ยวแห้ง3น้ำ2ออกมาทั้งไอศกรีมอีกออกมาไม่เห็นสับปะรดเห็นมะม่วงอยากอีกเห็นไหมกินไปด้วยความอยากท้องนี่ถ้ามันพูดได้มันจะยอมบอกว่ายกธงขาวยอมแล้วบางคนเป็นเบาหวานอยู่ก็ตายช่างมันกูอยากพอกินไปเป็นจริงๆอีกเบาหวานขึ้นเนี่ยต้องหามส่งโรงพยาบาลเนี่ยอันนี้เรื่องจริงนะโยมอยู่แถวๆที่อยู่นะวันหน้าก็เลยแกล้งเดี๋ยวกูจะซื้อแตงโมในฝากไปให้เราหน่อยมันชอบลูกมาเล่าให้ฟังก็มาวัดเนี่ยเวลาก็พาแม่ไปโรงพยาบาลมันกินแตงโมทั้งที่รู้นี่แหละเขาว่ากินด้วยความอยากมันก็เลยเป็นเบาหวานความดันโรคอ้วนโรคสัมพัทธ์อย่างกินอาหารเนี่ยเรานี่แหละเป็นหมอคนแรกกันนะไอ้หมออยู่โรงพยาบาลมันหมอปลายเหตุยายเรารู้ว่าอันนี้อาหารอันนี้มันแสลงธาตุเราก็เว้นไปที่เลือกได้ทุกอย่างเราก็เว้นไปเราอย่าไปกินตามอยากแล้วธาตุขันเรามันก็จะดีสุขภาพจะดีไอ้หมออยู่โรงพยาบาลมันปลายเหตุเพราะเราไม่ได้เป็นหมอเราเองหมอตานี่เราที่มันสะอาดไหมเนี่ยหมอตาดูหมอจมูกนี่เอาไหมดมดูสิมันเสียอย่างมันบูดหรือยังเห็นไหมโอ้ยมันบูดแล้วกินไม่ได้ทิ้งไปยังไม่มั่นใจเอาหมอลิ้นแตะดูก่อนเออเสียแล้วกินนานทุกอย่างเราเป็นหมอให้เราก่อนเวลานอนเวลาพักผ่อนอะไรก็ดีนอนก็จะไปนอนบนฟูกหมอนก็ให้มันใหญ่ๆแล้วมันตัวนั้นแหละมันเป็นทำให้เราเกิดเส้นเกิดไอเป็นโรคเป็นอะไรทุกอย่างต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเห็นไหมที่ห้ามพระไม่ให้นอนบนฟูกนอนที่หมอนเตียงโยมนี่ก็นอนไม่ได้ถ้าอยู่ที่บ้านแล้วก็ไปอย่าไปซื้อเอาอันใหญ่ๆนะก็นอนกับเสื่อนกับพื้นน่ะดีแล้วพยายามนอนลาบไปมันนวดหลังหมอนนี่ก็ให้มันสูงก็แค่3นิ้วเนี่ยนอนลาบไปเวลาตะแคงก็เหยียดขาตรงๆอะไรมันจะนวดแบบเด็กเห็นไหมพ่อแม่เนี่ยไม่ให้ขามันโค้งอะไรนั่นเวลานั้นมันก็จะจับชิดๆรีดกันเวลาเอานอนบนตักป้อนข้าวแม่ก็จะจับจมูกเนี่ยก็รีดขึ้นเนี่ยเขาไม่ได้ไปตกแต่งเหมือนเดี๋ยวนี้หรอกอย่างนี้ต้องไปทำจมูกทำอะไรนั่นคนโบราณก็จะทำนั่นถ้าดัดหัวเด็กเนี่ยบางทีจะให้มันนอนข้างเดียวมันก็จะเบี้ยวหัวจะไม่งามเห็นไหมเพิ่นก็จะดูอย่างนั้นนะธรรมดาแต่ก็บุญนั่นแหละแต่งมาแต่อันนี้เราก็มาดัดแปลงหน่อยเหมือนเราซื้อรถตู้มามันต้องมาทำเบาะตกแต่งภายในเอาเองนะไม่ได้มันสำเร็จฉะนั้นถ้าเราอยากให้มันสวยมันงามจริงๆเนี่ยเราเอาศีลเอาธรรมนี่แต่งแต่งไว้แต่เดียวนี่แหละหาเอาอยู่กับคนนี่แหละบุญบาป
คนนั้นเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่ไปคบคนนี่เขาดีเราก็คบให้อภัยเขาบางครั้งบางคราบางทีเขามาติมาอะไรเราก็ไปโกรธเขามีนะพอเขาย้อนหน่อยหน้าบานพอเขาติหน่อยหน้าตูมหน้าบูดเขามีใครก็จะไปยกยอกันปานนั้นภรรยาสามีเหมือนกันเราก็ยกไอ้สามีแล้วเหมือนกันคุณนี่หล่อนะฉันถึงมาอยู่คุณคุณก็สวยนะที่ผมก็ถึงมาอยู่กับคุณเอาไปเอามามันจะให้ยออยู่เรื่อยอยู่แล้วมันเบื่อทันทีมันมึงก็แค่นั้นแหละนะมึงก็เหมือนกันเอาไปมามันก็เลยมีมึงมีกูก็อยู่กันไม่มีความสุขนะแม่เนี่ยเป็นทั้งไปทั้งภรรยาเป็นทั้งแม่เป็นทั้งเพื่อนใช่ไหมน้องพ่อท่านจะเทศอยู่เรื่อยถ้าเป็นอย่างนี้ได้แล้วมีศีลเสมอกันว่ากล่าวตักเตือนกันได้ยอมรับไปไหนมาไหนก็ไว้ใจกันเขาไม่ไประแวงกันก็บอกว่าไปฉันจะไปทำบุญนะพ่อมึงนะไปผมไม่ได้ไปนะก็บอกถ้าเดี๋ยวเอาบุญมาฝากด้วยนะเผื่อเขาจะพูดกันอย่างนี้คนมีศีลถ้าคนไม่มีศีลกูเป็นคนหามามึงเอาไปให้พระยัดหาหมดอย่างนี้ก็มีนะต้องระวังท่านไม่ได้ยัดหาท่านยัดข้าวจำไว้ไม่อย่างนั้นพระเจ้าว่าฉันเนี่ยโยมก็ฉันเนี่ยมาบวชในฉันแหละเรียกฉันถ้าอยู่ทั้งโลกเขาทั้งครอบครัวมีศีลมีธรรมก็มารับประทานอาหารด้วยการรับประทานอาหารนี่อันนี้สวยงามมากรับประทานอาหารมากินข้าวด้วยกันนี่ก็ให้3คะแนนน่ะมารับประทานอาหารใน5คะแนนเต็มถ้าแบบว่ามึงไม่แดกเลยขออภัยนะได้0มึงไม่ยัดหาเลยอันนี้ก็เวลาไปบิณฑบาตเนี่ยเขาจะสอนธรรมเรื่อยๆแหละคฤหัสถ์ญาติโยมบางทีมันก็ด่ากันไม่ด่าผัวก็ด่าเมียไม่ด่าเมียก็ลูกกันเนี่ยกลางคืนมึงไปเที่ยวกลางวันมึงก็นอนไม่ตื่นไม่อะไรมึงจะนอนเอาบ้านเอาเมืองยัดหายัดหงมึงโอ้สอนธรรมดีแล้วก็สักแต่ว่าเสียงนั่นแหละให้มันรู้ทันรู้เท่าก็ยังว่าคนก็ถึงได้บอกว่าหาเอาอยู่กับคนในสวรรค์ไม่ต้องไปหาเอาตามวัดเก้าวัดหรอกหาเอาอยู่นับกับวัดกับคนนี่แหละหาเอาอยู่กับที่ทำงานกับสังคมนี่แหละเห็นไหมเขาทำโรงงานอุตสาหกรรมเขาเอามาขายคนนี่แหละเขาก็เลยรวยเป็นมหาเศรษฐีไม่ได้ไปขายเทวดาหรอกใช่ไหมมันทำไอโฟนมาไม่ได้ไปขายเทวดาหรอกเห็นมันก็รวยรวยแล้วก็ยังไม่พออีกยังไปทำอะไรขึ้นมาอีกนี่แหละก็ว่าวิ่งตามวัตถุมันวิ่งตามก็ไม่ทันหรอกก็คนมันทำขึ้นมันผลิตขึ้นมันอะไรขึ้นถ้าเราให้มันทันจิตเราทีให้รู้เท่าทันจิตเราเนี่ยปุ๊บแล้วมันจะรู้จักพอไม่ว่ามึงจะออกมายี่ห้อไหนโฆษณาอะไรกูก็ไม่วิ่งตามเงิน5บาท10บาท100บาทก็เป็นของเรารวยกว่าเศรษฐีเพราะมันอยู่ในกระเป๋าเราเศรษฐีเขารวยเขาก็เงินของเก่าอยู่ธนาคารซื้อก๋วยเตี๋ยวให้เรากินไหมทั้งถ้วยสู้พระก็ยังไม่ได้ก็ยังบอกมีบาทเดียวยังแบ่งโยมกินอิ่มทุกเช้าเชื่อไหมบาทเดียวนี่รวยพระพุทธเจ้ามอบให้ไปไหนมาไหนเป็นนาของเราเป็นสวนของเราไม่ต้องไปซื้อไปหาไม่ต้องไปก่อไฟเลยมันสำเร็จแล้วนะใครเราเอากบ
ใครเอากบดิบใส่บาตรเออแต่เขาก็แกล้งนะหลวงปู่ทองรัตน์สมัยแต่ก่อนพวกญาติโยมเนี่ยมันนอนไม่ตื่นทันทีเวลาท่านออกไปบิณฑบาตท่านก็บอกว่าเรื่องพวกนี้มันไม่มีฟืนบ่ท่านบอกไปบิณฑบาตท่านก็แบกฟืนไปในบ้านเขาก็บอกอ้าวหลวงพ่อนี่ทำไมถึงทำอย่างนั้นเนี่ยอ้าวกูก็แบกฟืนมาให้สูตรนึ่งข้าวทีมึงไม่มีฟืนบอกมึงถึงไม่ได้ใส่บาตรทุกอย่างท่านทำแล้วก็ชาวบ้านไม่พอใจแล้วก็เอาค้อนตีตะปูอะไรใส่บาตรให้ท่านพอกลับไปถึงวัดท่านก็บอกพระเนียนเออดีๆเขาคงคิดว่าเราไม่มีค้อนใช้ในวัดมั่งดีๆวันหน้ามาเขาก็เอากบหอบไปตรงกล้วยกบเป็นๆนึกว่าขนมไอ้อะไรหวานๆเนี่ยเหมือนข้าวหอมใบตองกล้วยเขาใส่ในบาตรเนี่ยท่านก็นึกว่าขนมเวลาฉันแล้วเออจะฉันขนมหน่อยแก้ไอ้นี่ออกกบมันก็เต้นกระยงปุ๊บท่านก็บอกโอ้เกือบเขาพอเอามึงใส่บาตรนอกเกือบเขาเอามึงใส่หม้อนอกเป็นว่ามึงมีบุญหลายไปมึงก็บอกนั่นแหละเพิ่นไม่ได้โกรธได้อะไรจะลองเพิ่นยังไงเพิ่นก็ไม่ได้โกรธเลยเพราะอะไรเพราะกิจเพิ่นเป็นวิสุทธิเทพวิสุทธิธรรมแล้วก็เหมือนใบบัวเอาน้ำใสเทใส่มันก็ไม่ค้างน้ำขุ่นเทไปก็ไม่ติดเอาน้ำมันเครื่องเทลงไปที่ใบบัวก็ไม่เกาะนั่นแหละกิจพระถ้าจะเปรียบขึ้นสมัยพุทธกาลก็พระอรหันต์แต่ถ้าเราจะมาพูดยุคนี้ของเราว่าพระอรหันต์เขาก็จะไม่ยอมเชื่อก็เลยมาบอกว่าพระอริยสงฆ์นะพระอริยสงฆ์ก็คือหรือพระสุปฏิปันโนก็เหมือนพระอรหันต์นั่นบางคนเนี่ยชาวพุทธเราก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไปตั้งให้พระที่ท่านปฏิบัตินะเหมือนหลวงปู่ชาอย่างนี้บางทีหลวงปู่มั่นยังว่าโอ้โหพระอาจารย์มั่นพระเจจิพระอาจารย์ชาพระเจจินะไม่น่าพูดเลยชาวพุทธคำนี้นะโง่ที่สุดเลยถ้าพระสุปฏิปันโนพระอริยสงฆ์นั้นถึงจะถูกต้องท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็ยังสวดอยู่ไงสุปฏิปันโนพระเจจินี้มันก็อุปมาเหมือนเป็นย่อมย่อมกลุ่มกลุ่มพระแบบเรียนวิชาเดรัจฉานเห็นไหมเหมือนอะไรเหมือนบักเขาสักยันห้าแถวห้าแถวนั่นนะหรือไปนั่งปกตรงไหนตรงไหนหรือทำน้ำมนต์สะระเคาะต่อสตาบุตรอันนี้แหละเจจิจำไว้นะอย่าไปพูดแบบหลวงปู่ชาหรือหลวงพ่อสนองนี่โอ้พระเจจินะหลวงปู่สังวานถ้าพูดอย่างนี้เราไม่ใช่ลูกศิษย์วัดสังฆทานแน่อาจจะเป็นลูกศิษย์เศร้าลิ้นก็ไม่รู้จำไว้ปฏิบัติไปก็นั่นแหละอย่างที่บอกก็ยืนเดินนั่งนอนแล้วก็ดูที่จิตเราเนี่ยนะเดินคิดคิดนึกคิดดีคิดไม่ได้ดูที่จิตไอ้ที่เรามานั่งนี่เรามาฝึกอะไรฝึกให้ร่างกายมันเข้มแข็งถ้าเราข้ามเวทนาได้ฝึกให้จิตเรามันเข้มแข็งก็อย่างที่บอกแต่ก่อนอาตมาลองดูที่นั่งมันทั้งคืนนี่ไม่พลิกไม่ขยับนี่แหละก็ลองดูโอ้มันก็ข้ามได้มันก็ไม่เป็นอะไรพอเราข้ามเวทนาได้แล้วจิตไม่ไปเกาะไปเลยแล้วมันก็ไม่มีกายมันก็มีแต่จิตแต่ก่อนอยู่ที่นี่อาตมาก็เคยทำอยู่ที่นี่แหละไม่รู้ปีไหนก็ตั้งแต่นั่งให้กรรมฐานเนี่ยขึ้นมาก็ขัดสมาธิเลยนั่งให้กรรมฐานชั่วโมงนึงตั้งแต่3ทุ่มแล้วก็เทศต่อจนเขาตีระฆัง
3:30ค่อยออกก็เลยบอกโยมเอาเปรียบอาตมาเดี๋ยวก็ลุกไปเข้าห้องน้ำเดี๋ยวก็ไปเดินเดี๋ยวก็มานั่งอาตมานี่ตั้งแต่ขึ้นมานี่เพิ่งจะขยับขาออกเลยนี่เพิ่งจะลงเลยนี่เขาก็มานับ3 4 5 6 7หนึ่งก็ยังเป็นขาอยู่อย่างเก่าพอเราข้ามตัวนี้เราจิตกับกายมันไม่ได้อยู่ด้วยกันมันแยกกันมันก็เลยมีแต่จิตกายมันก็อยู่ส่วนกายเห็นไหมล่ะอันนี้เพราะไอ้ที่เราขยับเรื่อยยังยกแง่เราไม่ทันเราไม่ทันจิตไม่ทันอารมณ์นี่หน่อยแล้วก็ขยับนี่ก็นะเหมือนฝึกพระอยู่ตรงนวกะนี่แต่ก่อนพระใหม่เข้าคอร์สพอยืนชั่วโมงหนึ่ง10 นาทีแล้วก็ยกขึ้นเพราะนี่ก็ชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวก็ไปเข้าห้องน้ำเดี๋ยวก็ไปกินน้ำปฏิบัติจริงๆคงไม่ถึง15 นาที20 นาทีแล้วแต่บางคนบางอะไรเขาก็ยืนเดี๋ยวนี้อาตมาก็เลยลุกยืนหันหลังให้เขายืนไม่สอนแล้วอันนี้กูจะยืนให้ดูก็ยืนอยู่กับพื้นนั่นแหละนาฬิกาก็อยู่ข้างหน้า2 ชั่วโมงจะไปไหนก็ช่างเขาจะไปห้องน้ำไปอะไรก็ยืนพอครบ2 ชั่วโมงแล้วก็ค่อยๆขยับออกแล้วก็ไปนั่งมันเป็นยังไงล่ะผมก็ยืนอยู่เงี้ยเห็นไหม2 ชั่วโมงแต่ขามันก็ยังเป็นขาอยู่มันก็ไม่เห็นมันเป็นอะไรแล้วพวกท่านยืนทำไมล่ะ10 นาทีก็ขยแงแล้วก็ขยับขยับแล้วก็ไปมันก็ขาด้วยกันก็ยืนอยู่ที่เดียวกันไม่ได้ขาคนนั้นเป็นเด็กขาคนนี้เป็นเนื้อเป็นหนังก็ไม่มีนี่แหละคืออะไรล่ะจิตนะจิตเป็นใหญ่ความแข็งแกร่งมันเหมือนกันเหมือนนักมวยก็เหมือนกันตีดีชกดีกว่าไอ้คนนั้นแต่โดนหน่อยเดียวปุ๊บใจเขาเรียกใจประสิวนอนเลยทั้งทีมันก็ไม่เก็บถึงจะน็อกหรอกอย่างเงี้ยไอ้เรานี่เหมือนกันนะครับมันฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าให้มีสัจจะก่อนจะนั่งนี่ปุ๊บตั้งสัจจะเลยขันตินี่เรามีอยู่แล้วตั้งสัจจะเลยอันนี้ดีมากเลยที่เราอดอาหารได้ก็ตั้งสัจจะนี่ขึ้นไป2 ชั่วโมงนี่จะไม่ขยับหรือ3 ชั่วโมง4 ชั่วโมงจะไม่ขยับถ้าฝึกอย่างนี้ได้ถ้าเราผ่านนี่เรามันจะทำให้เราภูมิใจนั่งเข้าหน้าอยู่นะยังไงก็ไม่กลัวทำให้เราภูมิใจพอเราฝึกข้ามเวทนาแล้วรู้แล้วรู้ว่าโอ้ทุกข์มันอยู่กับกายถ้าเราไม่เอากิจไปเกี่ยวข้องเนี่ยปุ๊บมันก็อยู่คนละส่วนพอมันข้ามมาแล้วปุ๊บขาก็อยู่เฉยเหมือนมันไม่มีขาเนี่ยไม่รู้สึกหรอกอันไหนเวลาเดินอะไรอย่างก็เดินทั้งคืนมันจะไปต่อสู้กับกิเลสเนี่ยดีมากเลยเวลาเดิน2 ชั่วโมง3 ชั่วโมงพอแล้วมันบอกกูเดี๋ยวจะตื่นไปทำวัดไม่ทันเพราะมันปัญญากับธรรมมันกำลังสู้กันแล้วก็บอกถ้ามึงง่วงไปนอนก่อนไปขึ้นไปนอนก่อนนู่นไปกดก็กลางไว้ให้เราบอกแล้วก็เดินไปเดินไปเดินมาอีกแล้วมันก็พูดขึ้นพอละมั้งมันก็ว่าเดี๋ยวเอาอีกน้อยเราก็หลอกมันดีกว่านี้เอาอีกน้อยเอาไปมามันกล้าพูดขึ้นมาต่อต้านเลยเนี่ยโอ้นี่แหละมันดับไปอย่างเงี้ยมันจะเพลิดเพลินการถ้าปฏิบัติจริงๆเนี่ยเพลินเดินก็ดีนั่งก็ดีมันจะเห็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นที่มันผุดขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เราคิดขึ้นมาเองมันผุดขึ้นมาต่อสู้กันบางทีก็คือกิเลสกับธรรมนั่นแหละไอ้นี่เรานั่งพอมันยังไม่เห็นอะไรเห็นแต่ง่วงเห็นแต่ง่วงก็เห็นแต่ปวดก็รู้สึกว่าจะหิวก็เห็นอยู่3 อย่าง
เดี๋ยวกูจะรีบกลับไปนะกูซ่อนนมไว้นนกล่องหนึ่งอย่างนี้ก็มีเลยเออไปแล้วก็กลัวเพื่อนเห็นแล้วเดี๋ยวกูไปเข้าห้องน้ำก่อนเอาใส่ผ้าบังผ้าสบายไปไปดูชุบอยู่ในห้องน้ำก็มีนี่แหละคนไม่ซื่อสัตย์ต่อเจ้าของเองไม่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงานไม่ซื่อต่อศีลธรรมไม่ซื่อสัตย์ต่อหมู่คณะไปก็เลยเป็นคนไม่ละอายถ้าไม่ละอายตนเองแล้วก็ไม่ละอายผู้อื่นทำได้ทุกอย่างมันก็บอกเนี่ยศีลห้าเห็นไหมอาตมาจะบอกเขาอย่างเงี้ยศีลห้ามีอะไรบ้างเขาก็จะว่าห้ามฆ่าสัตว์จะไปฆ่ามันทำไมสัตว์อาตมาบอกไม่ให้โหดร้ายมันก็เหมือนกันถ้าคนโหดร้ายมันฆ่าได้ทุกอย่างเลยฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระก็ได้ไม่ให้โหดร้ายไม่ให้มือไวคนมือไวเป็นไงล่ะไปซื้อของในห้างบิ๊กซีอะไรไปก็เผลอก็หยิบใส่กระเป๋าไปตลาดก็เห็นอะไรปุ๊บไข่ลูกเดียวก็เอาเลยนี่คนมือไวเราอย่าไปทำอย่างนั้นนะนักบวชคนใจง่ายเป็นยังไงล่ะยุคนี้สมัยนี้เห็นไหมหญิงใจง่ายชายใจง่ายสมัยก่อน40 ปี50 ปีหลังไปโน้นไม่มีหรอกกระทอมกระเทยกระปอมกระท่างไม่มีเดี๋ยวนี้เยอะมากแม้แต่พระยังเป็นเลยบางทีแต่ที่นี่ไม่มีหรอกตอนมาสมัครเป็นพระขาวนะปุ๊บแหมทำจะเดินเป็นนักกล้ามพอเห็นพระหน้าตาดีๆหน่อย2-3 วันสักบิดตูดสายไปสายมาสักเล่นหูเล่นตานี่แหละคือหญิงใจง่ายชายใจง่ายผิดลูกผิดเมียกันมันก็เลยกรรมอันนี้วิบากกรรมอันนี้มันก็เลยส่งผลมาให้เป็นได้ไหมทั้งที่เป็นพ่อแม่ก็ให้เกิดมาเป็นผู้ชายอยู่ก็ไม่เป็นพ่อแม่ให้เกิดมาเป็นผู้หญิงก็อยากเป็นโอ้น่ากลัวมากนะน่ากลัวมากมันผิดธรรมชาติเราอย่าไปทำงั้นนะอย่าไปเป็นคนใจง่ายพอใจในสิ่งที่เรามียินดีในสิ่งที่เราหาได้เมียเรามันไม่สวยยังไงมันก็เป็นเมียเราเป็นผัวกูไม่รอยังไงมันก็เป็นผัวกูคิดว่าเราเป็นสร้างบุญสร้างกรรมมาด้วยกันการเป็นผัวเป็นเมียกันมันเป็นมาหลายยุคหลายสมัยไม่ใช่ว่าอยู่ๆมาเป็นชาตินี่นะเห็นไหมทำไมเราเขาอยู่เมืองนอกนานกันมาได้เมียที่นี่คนอยู่ที่นี่ไปได้ผัวที่นั่นไปได้ท่านเป็นกันมาหลายภพหลายชาติลองมาพิจารณาดูที่คนหนึ่งอยู่อีสานคนหนึ่งภาคใต้ทำไมเรามาเป็นผัวเป็นเมียกันมันต้องมีเหตุที่จะไปเจอไปวันนี้พบกันไปถูกอกถูกใจกันก็ต้องได้แต่งการแต่งงานอยู่ด้วยกันก็ใครได้ผัวที่โหดร้ายเนี่ยก็ถือว่าเป็นกรรมของเราก็แล้วกันนะโยมกินเหล้าเจ้าชู้เล่นการพนันมีมาเมาแล้วก็มาทำร้ายครอบครัวตบตีลูกเมียเมียก็จะพูดดีเท่าไหร่เขาก็ไม่ยอมก็นึกว่ากรรมของเราแต่ก่อนเนี่ยเราอาจจะทำเขาแบบนั้นก็เหมือนกันเอากูจะยอมใช้กรรมไม่นานหรอกไม่ถึง100 ปีหรอกกูก็ตายมึงก็ตายคิดอย่างนี้ซะแล้วชาติหน้ามันจะไม่เจอกันอีกถ้าไปคิดว่ามึงไอ้สันดานชาติหน้ามึงไม่ได้เจอกูอีกหรอกนานเหมือนใส่กุญแจมือล็อกกันไปเลยขาชาติหน้าไปเจอกันอีกแล้วก็ไปบ่นไม่รู้กรรมอะไรกูเนาะกับมึงก็เพราะกรรมนะมึงบอกว่าชาติหน้าจะไม่ได้เจอกูอีกเลยนะเราต้องหนีแหละเราต้องหนีออกมาบวชในคัมมะปฏิบัติธรรมปฏิถือศีลถือธรรมปฏิบัติธรรมแสงทางโค้งเลยอันนี้เขาไม่ได้เจอหรอก
ถ้าเราไปว่าให้เขาต่อนั่นไปมันต้องเจอกันเคยมีอยู่ที่นี่แหละนานมาแล้วแต่เขาแต่งงานกันแล้วพากันมาถือศีลเลยทั้งผู้หญิงผู้ชาย7 วันโอ้ประเสริฐที่สุดเลยก็เพิ่งจะนี่แหละเห็นคู่นี่แหละคู่อื่นว่าแต่งงานปุ๊บเขาไปอะไรกันเขาบอกไปฮันนีมูนนี่เหมือนอะไรก็ไม่รู้อันนี้มาถือศีลเห็นไหมมาปฏิบัติธรรมนี่เขาเอาอะไรเขาเอามงคลเอาเลือกดีมงคลดีสวมไว้ในจิตใจพอลูกเกิดมาก็ลูกเทวดาที่ก็ไปเกิดเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายถ้าลูกผีลูกเปรตมาใช่ไหมมันสอนยากมันหยาบเราก็ต้องปรารถนาเอาถ้าอยากได้ดีๆแล้วก็อธิษฐานได้ปรารถนาได้แล้วก็ทำจิตใจของเราให้มันละเอียดฝึกจิตให้มันละเอียดแล้วมันจะได้แต่ของดีๆของละเอียดแต่ถ้าจิตใจของเรามันยังหยาบๆก็คือมีแต่ความโกรธเป็นอารมณ์อยู่ความโลภความหลงนี่แหละจิตใจมันหยาบมันก็ถึงแสดงคำพูดออกมาเห็นไหมหยาบๆคล้ายๆฮะถึงไหนถึงใจง่ายแล้วเดี๋ยวหยิบพูดมั่วมันพูดมั่วเป็นไงพูดมั่วเขาบอกบางอุ้มละตัวโหลดเขาว่าอีสานเขาบอกอย่าไปเสือหัวมันเด้ออีอันนี้บักอันนี้บางอุ้มละตัวโหลดพอบางต้นไม้ละโกหกอะไรอย่างเงี้ยแม้แต่เพื่อนด้วยกันมาด้วยกันก็ยังโกหกคนมันนิสัยมันมาอย่างเงี้ยคนพูดมั่วพูดหาความจริงไม่มีมัวเมาคนมัวเมานี่ก็เมากายนี่แหละเมากายเมาเหล้าเมาอย่างอื่นมันยังมีเวลาสั่งนะแต่ถ้าเมากายนี่มันไม่ยอมวางนะโยมเห็นไหม70 ปียังไปตึงหน้าอยู่80 ปีก็ยังย้อมผมตึงหน้าอยู่จะเอาให้มันสาวๆอยู่นี่เขาบอกเมากายไม่ยอมรับความจริงเราก็ต้องปล่อยมันไปเป็นธรรมชาติเห็นมั้ยดูพระเทพสิเห็นมั้ยท่านแต่งมั้ยงามไปไหนมีแต่คนไหว้ผมท่านก็ปล่อยขาวไปธรรมชาติไอ้เรานี่พอขาวมาเส้น2เส้นเป็นทุกข์แล้วถ้าเป็นวัยรุ่นหน่อยพอสิวขึ้น2ตุ่มเป็นทุกข์อีกแล้วกูไม่ไปโรงเรียนอายหมู่ไอ้เราเนี่ยขนาด30-40นี่ระวัง40ไปเศษๆไปหัวขาวนี่อ้าวอายเพื่อนเขาอะไรบอกลูกไปซื้อยาย้อมมาให้มันไม่ไปอ้าวโกรธลูกอีกตีลูกอีกเพราะไอ้ผมขาวเองไม่ยอมรับมันก็ยังบอกจากดำเป็นขาวเนี่ยเห็นไหมเรายอมไหมจากดำเป็นขาวมันก็เป็นไปตามธรรมชาติของมันจริงไหมล่ะจากดำเป็นขาวจากยาวเป็นสั้นอันนี้ก็จริงสายตาดีวัยรุ่นนี่ก็มองเห็นไกลไม่ต้องใส่แว่นจากยาวๆมาก็ค่อยเริ่มจะใส่แว่นแต่ตามนั่นเห็นไหมมันสั้นจากดำเป็นขาวจากยาวเป็นสั้นจากมันดีๆมันก็เริ่มโยกเริ่มคอนเริ่มแขนแต่ตรงนี้ไม่โยกไม่คอนหรอกแต่นี่เป็นแฟชั่นของวัยรุ่นพากันไปเอาตะกั่วมาใส่ปากไปเวลาเขายิ้มออกมาในหน้ากลัวมากเลยอาตมายังไม่อยากมองเลยกลัวยิ่งกว่ากลัวผีผีนึงยังเป็นเพื่อนกันไอ้เด็กหน้าตากูดีแต่ยิ้มออกมาโอ้เอาอะไรไปใส่ไว้ก็ไม่รู้ถ้าใส่แบบฟันยางแบบนักมวยยังพอว่านะการสอบเนาะนั่นแหละบางทีฟันเรามันงามไปแล้วพ่อแม่ตกแต่งบุญกรรมเราตกแต่งดีแล้วเราก็ไปดัดแปลงคิดว่าจะให้มันสวยมันงามเกิน
ไปมันก็เลยดูแล้วมันก็เหมือนไอ้กางเกงขาดนี่แหละอาตมาก็นุ่งมาก่อนกางเกงขาบานอะไรนุ่งมาก่อนรองเท้าบูทใส่สเตอร์นุ่งมาก่อนหมดเลแบนใส่มาก่อนหมดออกจ็อกกี้ขี่บิบากมาหมดก็เลยมันเบื่อนี่แหละถึงได้มานุ่งชุดเนี่ยแล้วก็ทรงผมนี่ไม่ได้เปลี่ยนทันทีเลย20กว่าปีแล้วฮิตมากเลยโยมแล้วเปลี่ยนอยู่เรื่อยแล้วก็ซอยแล้วก็ยาวแล้วก็นุ่นกันนี่แถมนักฟุตบอลค่าตัวบักร้อยล้านมันยังมาเรียนแบบทรงผมพระอย่างนี้ทรงนี่มาตรฐานที่สุด15วันโกนทีโยมทำได้ไหมทั้งที่ของมันเกิดได้แล้วก็แพงแล้วก็หวงก็ต้องห่วงดูแลมันจะเป็นไปตามสภาพถ้าเราไม่ดูแลมันก็เป็นของปฏิกูลสกปรกเหงื่อใครไหลเนี่ยมันเหงื่อผมนี่มันจะดูดเหงื่อขนมันดูดเหงื่อดูดของปฏิกูลที่เราขบฉันเคี้ยวไปนี่แหละมาติดกับเสื้อผ้าอาภรณ์ข้างหลังมันไม่ได้มีอะไรดีเลยต้องหลับตาดูนะมันถึงจะเห็นถ้ามาดูภาพมันก็เห็นแต่อยู่ภาพมันอะไรต้องหลับตาดูเจ้าของเหมือนพระที่แต่ก่อนปฏิบัติกันอยู่ป่าช้าปฏิบัติกันเข่งพระรูปนี้ท่านก็เข้าห้องน้ำเข้าทีละสองสามชั่วโมงท่านทำไมไม่ออกมาแต่ที่เข้าไปอะไรพอไปถามท่านก็บอกผมไปนั่งพิจารณาอสุภะท่านพูดบางทีเนี่ยพิจารณาเท่าไหร่มันก็ยังไม่นี่ท่านก็บอกเอามือนี่แหละข้อไปเอามือนี่จับมันมาดมอยู่กับจมูกนี่เพื่อนท่านบอกโอ้มีหน้าท่านคือจึงเข้าไปทีละสามชั่วโมงก็ไม่ออกมามันไม่อยากกิจเนี่ยมันไม่อยากยอมเลยกูจะเอาให้มึงยอมป้านนั้นมันก็ยังไม่ยอมเลยทำไมมันต้องเห็นด้วยปัญญาถ้าอย่างนี้มันก็ทำไปตามกิเลสอีกเหมือนกันเนี่ยคิดว่าอยากจะออกให้มันออกง่ายๆอยากให้มันหลุดง่ายๆมันต้องใช้ปัญญาเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเราก็สำเร็จด้วยปัญญาเท่านั้นนะคือจะบรรลุธรรมได้ก็ปัญญานะเพิ่นถึงบอกว่าศีลสมาธิปัญญาสามอย่างนะอย่างโยมนี่มีคลองเรือนมีภละมากท่านก็บอกให้ทานศีลภาวนามันก็เหมือนกันให้ทานก็ให้อภัยนี่แหละไม่ต้องว่าให้ทุกอย่างให้อภัยนี่ประเสริฐที่สุดโดยมากคนจะไม่ให้อภัยกันเห็นไหมรถติดไฟแดงหน่อยเพราะมันเขียวหน่อยไอ้คนนี้ก็เลยก้มหยิบหวีหน่อยหนึ่งเท่านั้นไอ้คนหลังนี่ก็บีบแตรไล่แต่ปึ๊บ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 พอแซงไปมองหน้าให้อะไรเขาก็ไม่รู้น่ากลัวมากคนไทยเราเดี๋ยวนี้นะอันตรายมากเลยโยมอาตมายังกลัวเลยมันหยาบจิตเขามันหยาบเพราะวัตถุมันเจริญเกินจิตใจของคนมันหยาบถ้าวัตถุเจริญและจิตใจของคนมันเจริญขึ้นพร้อมกันเนี่ยมันก็ไปด้วยกันคู่กันดีเหมือนกับนั่นแหละเราต้องพยายามทำให้มันถูกนะถูกตามถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมืองถูกต้องตามศีลธรรมไม่จำเป็นไม่อะไรเราก็ไม่ต้องไปต่อว่าต่อเถียงเขาให้อภัยเขาไปยอมโบราณเพื่อนต้องบอกแพ้เป็นพระเห็นไหมชนะเป็นมารเราต้องยอมเขาดีครับถ้าไม่ยอมแล้วมันก็ผูกขาดอาฆาตพยาบาทกันดีเนาะจำไว้เอาไปท่องข้อหนึ่งไม่ให้โหดร้ายไม่ให้มือไวไม่ให้ใจง่ายกลัวจะเป็นกระทางกระปอมระวังดีๆพวกมีกิ๊กๆก็ก๊อกแก๊กระวัง
ไม่ให้ใจง่ายไม่ให้พูดมั่วไม่ให้มัวเมาไม่ให้กินข้าวเย็นไม่ให้เต้นดิสโก้ไม่ให้โชว์เขาอ่อนไม่ให้นอนเปิดแอร์นี่คือนักบวชทำไว้ แล้วมาวัดมาวาแล้วรู้ว่าจะมาบวชมาอะไรนุ่งให้เรียบร้อยไม่ใช่นุ่งกินจิ้นมานุ่งนี่มาทั้งทีรู้ว่าจะมาบวชพอเรียกมันก็บอกเรื่อยบอกเรื่อยอะไรเนี่ยเราอายฝรั่งเขาตอนนี้ฝรั่งเขามาวัดมาอะไรเขาแต่งตัวเรียบร้อยคนไทยเรากลับมานุ่งผ้าสิ้นเองจะขึ้นโบสถ์เขาก็ให้นุ่งผ้าสิ้นขึ้นเรือนไทยก็ให้นุ่งอายไหมล่ะเราชาวพุทธฮะเดี๋ยวจะเป็นแบบหลวงปู่ปัญญาบอกทำให้พระหนุ่มนี้น้อยศึกหมดระวังดีๆพระยิ่งหายากอยู่ นะก็เพราะอะไรล่ะก็เพราะไอ้บัวเขาอ่อนนี่แหละวัวเขาอ่อนมันซ่อนเขาใต้เงาเสื้อเนี่ยร้ายกว่าเสือเนื้อกว่าสิงกระทิงป่ามันเที่ยวมาให้เราเห็นอยู่เป็นนิดใครหลงผิดคิดว่าดีมีศรัทธาหลงมายาทับเขาอ่อนนอนระถวยจิตมอดม้วยมืดสนิทเพราะพิษโคขาดพุทโธโทษตัวกูรู้ไม่ทันช่วยด้วยนั่นแหละระวังบัวเขาอ่อนนี่ต้องระวังช่วยกันประคับประคองศาสนาของเรา หลายกาดมากก็คือสตรีเพศเรานี่แหละเห็นไหมพระอนุนถามพระพุทธเจ้าเมื่อสิ้นพระองค์ไปแล้วจะให้ปฏิบัติยังไงกับสตรีเพศพระพุทธองค์บอกว่าไม่เห็นนั่นแหละดีดูสิไม่เห็นนั่นแหละดีพระนมก็ถามต่อถ้าหากจะเห็นถ้าหากมีเหตุที่จะต้องเห็นต้องเจอพระพุทธเจ้าเขาตรัสไม่ควรพูดดูสิกับผู้หญิงนี่ล่ะไม่ควรพูดพระนุ่นก็ถามต่อถ้าหากมีเหตุที่จะต้องพูดพระพุทธเจ้าก็บอกต้องตั้งสติก่อนดูสิตั้งสติแล้วก็ให้พูดไม่เกิน6คำเพิ่นถึงให้ห้ามอย่างนี้แหละเห็นไหมฉะนั้นเราก็ต้องบอกลูกบอกหลานเวลาไปวัดไปวาไปทำบุญในชุดงามๆไปประเทศลาวบางทีไปอย่างนุ่งศีลงามงามไปโรงเรียนยังนุ่งศีลอันนี้นุ่งศีลงามกันน้อยกันน้อยปูไปใส่นอกกันน้อยงามเห็นยังไงแล้วก็โอ้ยชื่นใจของเฮานี่ต้องแก้ไขกันบอกลูกบอกหลานบอกเพื่อนเวลาเพื่อนจะมาบวชมาต้องแต่งตัวให้มิดชิดนะเรียบร้อยนะไม่ใช่นุ่งขาดขาดกิดกิดอะไรมากเขายังบอกอีกเหมือนอสรพิษลิดก้าข้าไม่หวั่นช้างตกมันประจันหน้าข้าไม่หนีแต่ข้ากลัววัวเขาอ่อนมาราวีมันขวิดทีกีวรขาดบาดกระเด็นเห็นไหมกระเด็นไหมแต่ตามที่โยมเคยเห็นเนี่ยไหมมีแต่บิ๊กๆเท่านั้นเลยยังกระเด็นเลยเอาบาดไปทำรังไก่เลยก็ช่วยกันพูดไปพูดมาก็จะเที่ยงคืนถ้าไม่พูดอย่างนี้โยมก็ไม่อยู่เชื่อไหมกลับไปกินนมกล่องหนึ่งอยู่แล้วตอนนี้พอพูดอย่างนี้เลยลืมนมกล่องเลยกลับไปนี่กูไม่กินแล้วกูกลัวกูบาปกูจะเอาไว้กินพรุ่งนี้เช้าก็ยังบาปอีกเพราะตีละสามตีสามครึ่งตีละครั้งลุกกินก็ยังบาปอีกต้องให้หกโมงนะกินนะก็ต้องพูดอย่างนี้แหละก็เป็นปกิณกะธรรมพูดไปหลายๆอย่างบอกไปหลายๆอย่างแม่โยมก็อาจจะได้คำไหนที่มันตรงจริตจิตใจหรือตรงไหนที่พอจะเอาไปบอกต่อๆกันก็ช่วยกันจะลงพระพุทธศาสนาของเรายุคนี้มันขาลงอันนี้
อย่างที่บอกเนนมันก็ไม่มีนี่มันหมดพันนะเนนมันไม่มีหลวงปู่หลวงตาก็ตายไปหมดแล้วพระหนุ่มๆนี่ก็ยังยืนอยู่เหมือนยืนอยู่ขาเดียวบนตอไม้จะตกแก่หรือไม่ตกแก่ก็เพราะอะไรล่ะก็เพราะบอกกะโหลนี่แหละฮัลโหลโยมพรุ่งนี้เอาแมงน้ำมาอาตมาหน่อยนะไม่รู้อะไรแมกนัมได้ยินแต่เขาว่าไม่ต้องเอาอะไรมาหรอกให้ทำบุญใส่บาตรมีเวลาก็ใส่บาตรใส่พกนั่นแหละช่วยกันแล้วก็ต้องดูมั่งนะไอ้เวลาพระบิณฑบาตใส่บาตรพระของกินของปลอมมันก็มีแล้วก็ต้องใช้ปัญญาหน่อยกันจะให้ทานก็มันมีปัญญาหน่อยมองมันก็มองง่ายอยู่หรอกของกินของปลอมก็มองที่รูปแบบของเรานี่แหละบางทีพระท่านจะเดินไปหน้าวัดมันยังไม่อรุณมันยังไม่แจ้งโยมก็ถืออาหารมาปุ๊บจะใส่บาตรท่านก็มองอ้าวใบไม้ก็ยังไม่เห็นใบอ่อนใบแก่ลายมือก็ไม่เห็นท่านก็ไม่เปิดบาตรให้พอไม่เปิดบาตรให้ก็มาด่าพระในใจอีกระวังดีๆมันเป็นโทษตัวเป็นบาปเราก็เรานั่นแหละเป็นบาปท่านก็เป็นเหมือนกันถ้าท่านรับแต่บางที่ก็กูกลัวกูจะไม่ได้กูไปตั้งแต่ตีสี่ครึ่งเลยอันนี้ก็มีแถมยังสามโมงครึ่งก็ยังไม่กลับวัดพระพุทธเจ้าท่านให้บินเสมอปากขอบบาตรในวินัยแต่ด้วยเหตุด้วยปัจจัยเหมือนของเราอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้าจะไปบินอย่างนั้นโยมผู้นั่งคอยอยู่เนี่ยเหมือนลูกนกคอยแม่แล้วก็เลยหิวเลยเลยอดเลยใช่ไหมก็ต้องบินมาแล้วก็เอาไปรวมกันเห็นไหมไม่ได้เป็นของใครแล้วก็ชื่อเขาบอกกันแล้วสังฆทานได้อะไรมาก็เข้าคลังหมดวันพระทีไรๆพระจะเอาอะไรไม่มีสบู่ไม่มีของใช้ก็ไปเบิกนั่นแหละพระก็มีอะไรยังมากก็สบู่ก้อนหนึ่งมันก็ถูอยู่เป็นเกือบครึ่งเดือนหรือเดือนหนึ่งสบู่นูกแก้วก้อนหนึ่งโอ้อเนกประสงค์สระหัวได้ล้างบาทได้ถูตัวได้เวลาเป็นหวัดคัดจมูกเอามาดมลองนะโยมเลยไม่ต้องไปดมยาปลอดอันนั้นดอกไอ้นี่หายเนี่ยสบู่ลูกแก้วแล้วก็หอมนานถ้าคนไหนทาอย่างนี้ผัวรักไม่ออกจากบ้านคนไปใช้แต่สบู่รักว่าจะให้ผัวรักมันละเกียดเลยหอมอยู่ไม่เกินชั่วโมงแล้วก็เป็นเหม็นเลยตรงลูกแก้วเนี่ยมันของแท้ของดั้งเดิมตั้งแต่นู้นสมัยสุโขทัยอยุธยาก็ไม่ใช้ของเก่ามันเป็นอย่างนั้นมันก็เลยเป็นหน่อยกินของเก่าๆเนี่ยมันดีของเก่าๆอะไรโบราณเพิ่นแต่แกงส้มตำน้ำพริกกะปิผักบุ้งผักกระเฉดตำร่องขนมก็ไอ้ปลากิมบัวลอยต้มถั่วดำอย่างนั้นน่ะของเก่าแล้วนี่เขากินแต่ของบักซีดาจะพูดไปพูดไปก็ตีละครั้งก็ได้เลยตีละครั้งตีสามครึ่งเอาไม่ยอมแต่ไม่ได้หรอกมันไม่ใช่วันอันนี้เนาะถ้าเป็นวันเสาร์ก็เพราะว่าเขาต้องพูดอย่างเงี้ยสอดแทรกธรรมมั่งเพราะการปฏิบัติครูบาอาจารย์ท่านก็บอกก็สอนหลายหลายอย่างก็อาตมาเข้าใจพวกนั้นที่กลับไปก่อนนั่นปุ๊บที่ว่าฝนไม่ตกก็กลับถ้าเขาได้นั่งอยู่ก่อนนี่จะเอาหนักก็นี่เอาให้หายง่วงเลยเอาให้บทโอ้ยเกือบเป็นกูกลับไปไม่งั้นกูไม่ได้เหรียญทองเลยกูกลับไปก็ได้เหรียญทองแดงนะมันฮะ
นั่นแหละเราปฏิบัติธรรมแล้วก็หวังความพ้นทุกข์อย่างน้อยๆก็ให้มันสุขใจสบายใจนะในการดำเนินชีวิตของเราแต่ละวันเนี่ยก็ถือว่าดีนะไม่ผิดต่อศีลต่อธรรมไม่ผิดต่อกฎหมายบ้านเมืองนั่นเนี่ยพูดจาดีว่าจีไพเราะสงเคราะห์ด้วยคุณธรรมไปค้าขายเนี่ยไม่ต้องไปเอานางกวักนั่งอยู่อย่างนี้หรอกไม่เห็นกวักใครเขาไม่ไปซื้อสักทีหรอกแผ่เมตตาให้เขาบางคนขายของตามถนนหนทางเนี่ยปึ๊บชอบโบกอย่างนี้โบกอย่างนี้คนไทยล่ะพอรถเขาเหมือนจะจอดหน่อยพอเขาไม่จอดก็ยกเท้าใส่มันก็เลยปิดกั้นเจ้าของเลยไม่ได้ขายไม่ได้สักบาทเลยทั้งวันสู้คนที่เขานั่งอย่างเงี้ยนั่งลืมตาภาวนาไปแผ่เมตตารถทุกคันไปก็ขอให้เขาเดินทางตลอดปลอดภัยถึงที่หมายปลายทางถึงครอบถึงครัวถึงพ่อถึงแม่ด้วยกันทุกท่านทุกคนทุกคันเทอญอธิษฐานจิตอยู่เนี่ยเวลานั้นเหมือนจะจอดร้านตรงนั้นปุ๊บแล้วเอาไปมาก็มาจอดแต่เรามาจอดแต่เราเห็นไหมอันนี้ลูกศิษย์มาบอกโอ้โหผมทำอย่างลุงพ่อบอกอัศจรรย์มากได้ผลเหมือนจะจอดของเขาเขาก็มาจอดของผมอ้าวพระพุทธเจ้าก็บอกอย่างไรเมตตาธรรมค้ำจุนโลกใช่ไหมขายของดีก็เนี่ยพูดจาดีวจีไพเราะสงเคราะห์ด้วยคุณธรรมสงเคราะห์ด้วยหมู่ญาติก็เลี้ยงลูกเลี้ยงอะไรก็น้ำใสใบยอต้นอ้อแล้วค่อยกอไผ่ตรงกับสมเด็จย่าเลี้ยงพระมหากษัตริย์ของเราใช่ไหมบอกกล่าวเราจะใช้แต่พระเดชเลี้ยงด่าเขาพอเขาลูกจะไปไหนมาไหนปุ๊บยังไม่ได้ถามมึงไปไหนมาตะคอกใส่เลยเอาไปเอามามันก็เบื่อพ่อพ่อแม่มันก็บอกไปกับเพื่อนวันหน้าเขาว่ามาอีกมึงไปไหนมาไปกับพี่อาทิตย์หน้าพอมันมามึงไปกับใครมั้งไปกับผัวสมน้ำหน้าพ่อแม่งูฮะเอาไปปฏิบัติอย่างที่บอกนะเดินไปไหนมาไหนลองฝึกดิกายไหวใจเฉยกายไหวตั้งสติดูใจละกายเนี่ยมันจะไหวมันจะเคลื่อนไหวถ้าเราไม่กำหนดอย่างนี้ไหมกายก็ไหวแล้วจิตก็ไปถึงว่าจะเดินไปนอนจิตไปก่อนอยากจะกลับบ้านจิตก็ไปถึงบ้านก่อนมันก็เลยอยู่กับไม่อยู่กับปัจจุบันนี่การฝึกจิตต้องฝึกอยู่กับปัจจุบันกวาดแล้วก็อยู่เนี่ยช้าเร็วแล้วก็อยู่ล้างจานช้าเร็วซักผ้าอะไรเพิ่งเพ้อไปกำหนดใหม่ต่อไปมันก็ละเอียดเข้าละเอียดเข้าก็เหมือนเราบวกลบคูณหารมันผิดแล้วก็บวกใหม่ลบใหม่คูณใหม่บวกมันว่าเอาไปมาปุ๊บเมื่อมันถูกต้องแล้วมันเหลือแต่ศูนย์จะเอาอะไรเรามาบวกเอาไปมาจิตของเรามันรู้เท่ารู้ทันมันก็เลยมีแต่จิตเดียวกายเดียวอยู่เป็นสุขเลยตอนนี้อยู่วัดก็เป็นสุขอยู่บ้านก็เป็นสุขอยู่กับเพื่อนก็เป็นสุขอยู่กับคนพาลก็เป็นสุขอยู่กับคนดีก็ยิ่งดียิ่งเย็นนี่เขาเรียกว่ามีธรรมครองใจนะน้อมเอาธรรมเนี่ยไปไว้ในใจเอาพระมาห้อยไว้ก็ยังอยู่ข้างนอกอยู่ก็ยังดีอยู่ยังยกเอาพระมาไหว้ต้องน้อมเอาธรรมไปไว้ข้างในเรามีธรรมของใจมันก็ทำให้เราเย็นทำให้เราสงบไม่อยากว่าใครไม่อยากผิดใครไม่อยากผิดต่อศีลต่อธรรมผิดต่อกฎหมายเมื่อเคยด่าผัวก็ไม่อยากด่ามันแล้วให้อภัยมันเอาไปเอามาปุ๊บเขาก็ตายด้วยเพราะความดีเห็นไหมน้ำร้อนปาเป็นน้ำเย็นปาตายตายด้วยความดีพูดดีๆพูดหวานๆจบเลยแหละผัวไม่กล้าว่าแล้วมันละอายต่อๆไปพยายามเราจะเป็นไม้แห้งถ้าผัวเป็นไฟถ้าเราเป็นไม้แห้งมันก็จะไหม้กันอยู่ทุกเช้าทุกเย็นไหม้ไม่ถึงตัวแล้วก็ไหม้ไปถึงลูกถึงหลานเขาเป็นไฟแล้วก็เป็นน้ำสิไฟไหม้ป่าไปไหม้ป่าไปเจอคลองน้ำดับเองตบมือข้างเดียวมันไม่ดังโบราณหรอกอันนี้พอมันเขาว่าหน่อยปุ๊บเราก็ตอบโต้คืนเหมือนชกมวยไทยไม่ได้
เออชกมวยไทยเนี่ยเวลาเขาเตะมาก็เตะสวนต่อยมาก็ต่อเออได้อันนี้จำไว้ลองเป็นน้ำดูนะคนไหนที่ตอบโต้สามีเก่งๆนะจำไว้นี่เราเวลามาปฏิบัติธรรมอย่างนี้เพื่อพอกลับไปเนี่ยผัวก็กินเหล้าถอนอยู่เมียกลับไปเพื่อตอนแรกว่าจะเอาบุญไปฝากสามีพอเห็นสามีนั่งถอนเหล้าอยู่เพื่อเข้าเปิดประตูบ้านนี่แหละตะคอกเลยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วไอ้สันดานเพราะกูไม่อยู่เนี่ยมึงเอาอีกแล้วกินใหญ่เลยนะผัวก็เลยเอ้ยเมียกูไปปฏิบัติธรรมสงสัยจะเพี้ยนเลยเว้ยจำชื่อผัวไม่ได้ทำไมกูจะจำไม่ได้ไอ้สันดานยังย้ำไปอีกทีผัวก็เลยตะคอกเฮ้ยกูสันติเว้ยมีระวังดีๆแถวเด็กต้องระวังดีๆเราต้องไปเห็นอย่างนั้นโอ้พออย่างพี่ไม่พอเดี๋ยวจะเอามาให้อีกสักแบนโอ้เมียกูไปปฏิบัติธรรมใจดีเว้ยเออใจดีพอเขาหน้าก็ทำอีกบอกไปเขาจะไปนอนมือไก่นะเพราะจะคิดเลยละอายละอายใจเจ้าของเพราะละอายความละอายก็มันจะแก้เขาได้ถ้าไปบอกมันไม่ได้ดอกความละอายของเขาเดี๋ยวมันเกิดขึ้นการกระทำของเราเออจำไว้นะต้องคุณสันติจะเอาอีกไหมจ้าเอาโคกตาสิงหรือเอาโคกตาช้างบอกนี่เขาจะบอกโอ้เมียกูไปปฏิบัติธรรมนี่โอ้ใจดีมากเลยธรรมดามันมีแต่ปล่อยแต่ด่าแต่ปล่อยจำไว้นะเราต้องให้อภัยกันเราเป็นคู่เป็นคู่กรรมกันอยู่ด้วยกันไม่นานแล้วก็ตายจากกันถ้าคนไหนได้คู่ดีภรรยาดีสามีดีก็เป็นบุญที่เราสร้างร่วมกันมาให้อภัยกันมาตลอดนั่นแหละเราอย่าไปถูกไปเที่ยวเถียงกันมันไม่จบหรอกถ้างั้นเราจะอยู่ไม่เป็นสุขเพราะลูกเต้ามันก็เห็นพ่อแม่ถ้าเราวิวาการเขาก็อยู่ไม่ได้อย่างที่เราก็เห็นเนี่ยมันอยู่บ้านแล้วมันไม่สนุกมันไม่สงบมีแต่พ่อแม่ทะเลาะวิวาทกันมันก็อยากหนีไปอยู่กับเพื่อนเขาไปด้วยกันไปติดเหล้าติดยาติดอะไรเสเพไปจอดจัดไปก็อย่าไปโทษลูกก็โทษเราเนี่ยต้นเหตุมันอยู่ที่เราถ้าเราไม่ไปแต่งงานมันก็ไม่มีลูกมาให้เราลำบากนี่อันนี้เราก็ต้องยอมรับกรรมถ้าใครยังไม่แต่งอยู่นี่แล้วมาบวชที่นี่ไปโกนหัวเป็นแม่ชีหมดดีไหมเนาะเอาพอดีเราพูดไปพูดมาเที่ยงคืนแล้วโยมก็หายง่วงแล้วกลับไปนี่จะได้ภาวนาเวลานอนแล้วก็ภาวนาดูอาการการนอนของเรานอนภาวนาไปดูลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ให้จิตมันไปอยู่ที่อื่นแล้วมันก็จะหลับจิตก็จะหลับกายก็พักผ่อนนอนแค่2ชั่วโมง3มันจะอิ่มคนที่เรานอนแล้วก็มือกายหน้าผากแล้วก็คิดจิตมันก็ท่องเที่ยวเห็นไหมนอนทั้งคืนตื่นมามันก็ยังซึมยังง่วงยังอะไรกายมันพักผ่อนอยู่แต่จิตมันท่องเที่ยวฝันโน่นฝันนี่ไปโน่นมานี่สังเกตเด้อถ้าเรานอนภาวนาไปให้มันหลับอยู่ตนลมหายใจเราหลับอยู่กับพุทโธเห็นไหมตื่นมาเนี่ยมันก็ปี้กระเป๋า 2-3 ชั่วโมงลองเอาไปฝึกถ้าเราฝึกแล้วมันจะถึงจะยอมรับจิตเรามันถึงจะยอมรับเราถึงจะเชื่อถ้าครูบาอาจารย์ท่านก็บอกอยู่เห็นไหมเพิ่นบอกให้เอาไปปฏิบัติอย่างนู้นนี่ถ้าเราฟังแล้วเราไม่เอาไปปฏิบัติมันก็เหมือนทำอาหารแล้วก็ยกไปให้โยมก็นั่งดูนั่นมาคราวไหนมันก็เป็นอย่างนั้นมันก็ไม่ได้กินไม่ได้อิ่มบางทีมันก็เลยไม่รู้รู้รสรู้เรื่องการปฏิบัติของเรานั่นเนี่ยทุกอย่างมันธรรมะมันอยู่ที่ตัวเราอาการกาย32อย่างดูกายดูจิตดูรูปดูเวทนาเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือกายเวทนาจิตธรรมมันอยู่ที่การเคลื่อนไหวของเรานั่งก็ดียืนก็ดีเดินก็ดี
มันทำไมใครจะไม่รู้จิตของเราไหมแต่นั่งอยู่นี่มันกระเพื่อมนิดเดียวเราก็รู้คิดอะไรเราก็รู้ใครเราก็จะมารู้เท่าเราเมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็แก้ที่แก้ไขเจ้าของแก้ทีนิดแก้ทีหน่อยไปอันแล้วมันไม่ได้ยากนะแต่เราไปคิดให้มันยากเองมันปวดมันเมื่อยมันไม่สงบมันโอ้ยก่อนทำอยู่ตรงนี้เลยมันเจ็บก็เป็นธรรมะมันปวดก็เป็นธรรมะมันหิวก็เป็นธรรมะอิ่มมันก็เป็นธรรมะหิวมันก็เป็นธรรมะมันอยู่กันนี่แหละพระพุทธเจ้าพูดว่าทุกอย่างมันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงเห็นไหมเราหิวข้าวกินอิ่มเหมือนมันจะไม่อยากเหมือนไม่อิ่มเหมือนมันจะไม่อยากอะไรพออีกหน่อยอีกหน่อยหน่อยกินมามันก็หิวแล้วนั่นแหละคือมันเป็นอนิจจังแล้วก็ต้องยอมรับแล้วก็ปรับจิตเก่ากับสังขารร่างกายรู้อยู่สังขารมันตัวปรุงแต่งสังขารคือตัวปรุงแต่งจิตจิตไปรับรู้ไปเสวยอารมณ์แล้วก็พาเราไปตามความคิดความนึกของเราคิดไม่ดีมันก็ไปของมันคนฆ่าตัวเองตายกินยาตายตรวจตึกตายก็เพราะอะไรตัวเกตสิกมันปรุงแต่งจิตเรารู้ไม่ทันเห็นไหมก็ต้องไปโดดตึกตายโดดน้ำตายธรรมดาเนี่ยใครก็จะไปกล้าทำเหมือนกันนั่นแหละก็เพราะไอ้จิตเจ้าของนั่นแหละที่เรารู้ไม่ทันของมันนะต้องให้รู้เท่ารู้ทันให้รู้ทันแล้วก็ให้อภัยแล้วก็ปฏิบัติตามแล้วก็จะอยู่แบบมีความสุขไม่ต้องไปมีเงินมีทองไม่ต้องไปเที่ยวเที่ยวไหนเที่ยวอะไรไปตรงไหนตรงไหนมันก็เห็นหมดแล้วเห็นตามข่าวตามอะไรเห็นทั้งดีทั้งไม่ดีเห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นอยู่อย่างเย็นในโลกใบนี้มันก็มีมืดมีแจ้งมีสว่างแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมเราจิตใจของเรามันรู้ธรรมเห็นธรรมมันสว่างมันสงบแล้วนั่นแหละมันก็มีแต่แจ้งมีแต่สว่างอยู่ในใจเราเนี่ยอนุโมทนาบุญเนาะก้าวขอท้ายนี่ก็คุ้มควรแก่เวลาก็อาตมาก็มาปรารภมาพูดคุยหรือเป็นเพื่อนพูดคุยให้กำลังใจกับญาติโยมผู้มีศรัทธาตั้งมั่นในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือคำสอนของหลวงพ่อสนองของเราเป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านเราเป็นศิษย์มีครูอยู่กับครูบาอาจารย์มานานเราก็เดินตามท่านตามคำสอนของท่านที่ท่านนำ เราประพฤติปฏิบัติให้สถานที่ของเราได้มานั่งมาสวดมนต์มาภาวนานี่ก็เพราะอะไรก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านสร้างขึ้นฉะนั้นเรามีเวลามีโอกาสก็พากันมาให้ทานรักษาศีลบวชประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อให้รู้เท่าทันจิตของเจ้าของให้รู้เท่าทันบาปทันบุญแล้วก็สิ่งไหนมันไม่ดีแล้วก็เอาออกไปจิตใจของเราอันไหนรู้อยู่อันไหนมันไม่ดีแล้วก็ออกไปอันไหนมันดีเราก็เอาใส่ไว้ของสกปรกเราก็ไม่เอาของมันบูดมันเน่าแล้วก็ทิ้งไปเอาแต่ของดีๆไว้ในจิตใจก็คือเอาศีลเอาธรรมนั่นแหละนะก็ขอให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกทางธรรมด้วยกันทุกท่านทุกคนเถอะมุทนาสัตว์หายง่วงยัง